โอเคครับก็ตอนนี้เข้ามาครบแล้วเห็นกำหนดการที่ผมแชร์นะครับถ้าใครไม่เห็นก็แจ้งนะครับรบกวนบอกมาในช่องแชทก็ได้นะครับหรือเปิดไมค์แล้วก็บอกก็ได้นะครับสำหรับห้องเรานะครับเป็นการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่18มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับปีนี้เราออนไลน์นะครับปกติก็จะออนไซต์แต่สถานการณ์โควิดก็เลยต้องออนไลน์นะครับเราเป็นห้องบรรยายที่7นะครับห้องบรรยายที่7นะครับก็ตามลิงก์นี้นะครับแล้วก็รหัสเข้าห้องตามที่โชว์ตรงนี้นะครับผมเป็นเซสชันแชร์นะครับผมชื่ออนุชเชมณีนะครับแล้วก็มีเซสชันโคแชร์คือดร.ศศรสใจจิตนะครับเหมือนที่ทุกท่านเห็นในจอนะครับทีนี้นะครับการนำเสนอของแต่ละบทความเนี่ยนะครับจะมีเวลาท่านละ15นาทีนะครับเป็นเวลานำเสนอ12นาทีนะครับแล้วก็ถามตอบ3นาทีนะครับรวมเป็น15นาทีทีนี้ในขณะที่นำเสนอถ้าผ่านไปแล้ว10นาทีเนี่ยนะครับทางเลขาประจำห้องเนี่ยก็จะเตือนโดยการกดกระดิ่ง1ครั้งนะครับหลังจากผ่านไป10นาทีจะมีการกดกระดิ่ง1ครั้งเพราะฉะนั้นท่านจะเหลือเวลานําเสนออีก2นาทีนะครับพอนําเสนอครบ12นาทีแล้วจะกดกระดิ่ง2ครั้งนั่นหมายความว่าจะหมดเวลาการนําเสนอนะครับถ้ายังเหลือการพูดอีกเยอะก็ต้องเร่งนะครับทีนี้พอหมดการนําเสนออีก3นาทีสุดท้ายของแต่ละท่านเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงเวลาถามตอบนะครับช่วงเวลาถามตอบนะครับเมื่อหมดช่วงเวลาถามตอบ3นาทีหรือครบ15นาทีของแต่ละท่านแล้วเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งโดยการกดกระดิ่งหลายๆครั้งครับรัวๆนะครับนั่นหมายความว่าเวลาการนำเสนอได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับนะครับทวนอีกทีก็คือผ่านไป10นาทีมีการกดกระดิ่งเตือน1ครั้งครบ12นาทีมีการกดกระดิ่งเตือน2ครั้งนะครับพอหมด15นาทีจะมีการกดกระดิ่งเตือนอีกครั้งหนึ่งกดหลายๆครั้งรัวๆนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนั่นคือหมดเวลานะครับแล้วท่านต่อไปก็จะนำเสนอต่อนะครับกำหนดการก็อย่างที่ทุกคนเห็นใน PDF ไฟล์ตรงนี้นะครับก็ในห้องของเราจะมีการนำเสนอทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8บทความนะครับเริ่มตั้งแต่9โมงนะครับคนแรก9โมงแล้วก็ไปเบรกตอน10โมง15นาทีถึง10โมงครึ่งนะครับก็พักเข้าห้องน้ำนะครับพักเข้าห้องน้ำดื่มน้ำนะครับหลังจากนั้นก็จะกลับมาอีก3บทความสุดท้ายนะครับเริ่มจาก10โมงครึ่งนะครับแล้วไปสิ้นสุดที่11โมง15นาทีนะครับ11โมง15นาทีบทความก็ไล่ตามลำดับตามรหัสผลงานดังแสดงในคอลัมน์สุดท้ายตรงนี้นะครับก็ C113ไล่ไปจนถึง C324นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวพอผมบรีฟเสร็จแล้วเนี่ยจะรบกวนทุกท่านเปิดกล้องนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปครั้งแรกพร้อมกัน1ครั้งก่อนเพื่อให้เลขาประจำห้องอ่ะถ่ายรูปไว้นะครับเพื่อให้ทราบว่าทุกท่านเข้ามาสัมมนานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะปิดกล้องได้นะครับแต่ในขณะที่ผู้นำเสนอท่านใดกำลังนำเสนอรบกวนให้เปิดกล้องนะครับผู้นำเสนอให้เปิดกล้องนะครับมีการเปิดกล้องครั้งแรก1ครั้งพร้อมกันเพื่อถ่ายรูปนะครับหลังจากนั้นจะปิดก็ได้แต่ในขณะที่นำเสนอให้เปิดกล้องรบกวนให้เปิดกล้องด้วยนะครับโอเคครับอาจารย์ศศรสมีอะไรเสริมไหมครับไม่มีค่ะตามนั้นเลยค่ะครับโอเคครับเดี๋ยวอีกสักครู่เนาะอีกประมาณงั้นเราเปิดกล้องถ่ายรูปเลยไหมครับคุณเกวลินจะได้เสร็จได้ค่ะอาจารย์รบกวนทุกท่านเปิดหน้ากล้องด้วยนะคะรบกวนคุณปิ่นเปิดกล้องหน่อยครับ
รบกวนคุณปิยวัฒน์ใช่ไหมฮะคุณปิเอ้ยปิโอยเควัโอนเคค่ะอัอนานจี้ารย์เจ้าหน้าที่เราเองโทษทีครับคุณปรินอยู่ไหมครับคุณปรินอยู่ไหมฮะ4324คุณปรินนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับรอคุณปรินแป๊บนึงโอเคได้ไหมครับสักครู่นะคะพอดีคุปณีนนะคะอยู่พอสดอีงปห้ีอนงอะค่ะก็เลยกำลังออกจากห้องหนึ่งมาค่ะอ๋อครับครับครับขอบสคักุคณรู่ครัคบ่ะครับปิ้นมาแล้วครับโอเคครับงั้นเราขออนุญาตแท็บขออนุญาหตน้าแทจ็บอหน้าจอแป๊บนึงนะครับโอเคครับอาจารย์ครับอาจเริ่มาไดร้ย์เลยครับขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวค่อยเปิดอีกทีตอนนำเสนอแล้วกันนะครับเผื่ออินเทอร์เน็ตใช่ขอบคุณครับ เดี๋ยวบทความแรกนะครับอาจจะเป็นบทความเรื่องแบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินเดทินาทงางกับผตูั้วเสนีู่งยวัยนะครับเพื่อใช้บริการโรงพยาบาลและการประยุกต์ใช้แบบจำลองโรคจิตนะครับนำเสนอโดยคุณศิรวิทย์โอนสูงเนินนะครับเดี๋ยวจะเริ่มตอน9 โมงนะครับให้พี่ตุ๊กทดสอบเสียงกริ่งไหมคะพี่ทุกลองกดกริ่งหน่อยก็ได้ครับว่าได้ยินไหมอันนี้คือเสียงกริ่งนะครับพี่ทุกลองกดสัก2 ครั้งครับครับอันนี้คือการแจ้งเตือน10 นาที1 ครั้ง12 นาทีกด2 ครั้งนะครับแล้วก็พอหมดเวลาก็จะกดหลายๆครั้งเลยประมาณนั้นครับครับ
โอเคครับเดี๋ยวผมคิดว่าอีก2 นาทีจะ9 โมงเดี๋ยวเราอาจจะเริ่มเลยนะครับรบกวนบทความแรกนะครับก็คือลำดับที่1นะครับเรื่องแบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางของผู้สูงวัยเพื่อใช้บริการโรงพยาบาลและการประยุกต์ใช้แบบจำลองโลจิตรหัสผลงาน C113นะครับนำเสนอโดยคุณศิรวิทย์โอนสูงเนินนะครับครับผมครับผรมบกวนแชร์สไลด์ด้วยนะครับได้ยินใช่ไหมครับได้ยินใช่ไหมครับครับผมให้ผมเริ่มเลยใช่ไหมครับเริ่มได้เลยครับจะครับก็สวัสดีครับผมนายศิริวิทย์โอนสูงเนินครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องแบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางของผู้สูงวัยเพื่อใช้บริการโรงพยาบาลและการประยุกต์ใช้แบบจำลองโลจิตครับก็ความสำคัญของงานวิจัยก็เนื่องในแบบปลายปี2563ครับจำนวนประชากรผู้สูงวัยครับมีจำนวนประมาณ12 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละประมาณ18%ของประชากรทั้งหมดครับแล้วก็ในเร็วๆนี้ครับก็คือจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ก็คืออยู่ที่ร้อยละประมาณ20ของประชากรทั้งหมดครับแล้วก็อุปสรรคในการเดินทางครับก็คืออาจจะทำให้เกิดการเลื่อนนัดหรือไม่เป็นไปตามแผนการรักษาทำให้แบบมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงเนื่องจากระบบขนส่งในปัจจุบันเนี่ยครับไม่รองรับหลายๆอย่างทําให้ผู้สูงวัยครับเดินทางลําบากหรือว่าต้องแบบใช้รถส่วนตัวครับแล้วก็วัตถุประสงค์ครับงานวิจัยเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจําลองโลจิตแล้วก็ประยุกต์ใช้ครับขอบเขตการศึกษาครับก็มี2 ส่วนครับส่วนแรกคือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกการใช้รูปแบบการเดินทางครับปัจจัยส่วนที่1ก็จะเป็นพวกเพศอายุอาชีพจํานวนสมาชิกในครอบครัวรายได้แล้วก็จํานวนยานพาหนะในครอบครองครับส่วนปัจจัยส่วนที่2ครับก็จะเป็นการเลือกรูปแบบการเดินทางครับก็จะมีพวกผู้ร่วมเดินทางด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางความถี่ในการให้บริการจํานวนที่นั่งแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกครับโดยรถโดยสารการศึกษาครับเราจะใช้รถโดยสารที่มีในปัจจุบันก็เช่นรถปรับอากาศรถธรรมดาแล้วก็รถแท็กซี่ครับแล้วก็จะมีรถที่นำเข้ามาศึกษาใหม่ก็จะเป็นรถโดยสารกึ่งสาธารณะครับจะเป็นรถพาหทรานสิตที่ต้นแบบมันจะมาจาก
เมืองชิคาโกที่อเมริกาครับการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างก็จะมีอยู่สองวิธีครับก็จะอันนึงใช้สูตรแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นการเปิดตารางของทาโร่ยามาเน่ครับแล้วก็ทฤษฎีอรรถประโยชน์ครับก็ทฤษฎีอรรถประโยชน์ก็คือเป็นการอธิบายค่าที่เราไม่สามารถอธิบายได้โดยมันจะแปลงมาเป็นตัวเลขครับ U ก็คืออรรถประโยชน์ของบุคคลที่เลือกรูปแบบการเดินทางครับ V ก็จะเป็นส่วนตัวแปรอิสระที่สามารถวัดค่าได้แล้วก็ Error บวก Error ก็คือ Error ก็จะเป็นการกระจายตัวแบบกัมเบลครับการกระจายตัวแบบกัมเบลก็คือมันจะเป็นฟังก์ชันที่เปรียบเทียบกับการกระจายตัวพฤติกรรมที่ไม่แน่นอนของมนุษย์ครับโดยกัมเบลเนี่ยจะมีการเบสไซน์เล็กน้อยครับผมขั้นตอนการวิจัยครับก็คือกำหนดปัจจัยแล้วก็กำหนดปัญหาออกแบบแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ผลเบื้องต้นแล้วก็นำมาทดสอบแบบจำลองโดยใช้โปรแกรมสตูดิโอครับแล้วก็เมื่อได้ผลก็มาวิเคราะห์ผลแล้วก็สรุปผลการศึกษาครับแบบสอบถามส่วนแรกก็จะเป็นถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางครับก็จะเป็นพวกอายุเพศวัยอาชีพแล้วก็สมาชิกในครอบครัวรายได้ครอบครัวจำนวนยานพาหนะในครอบครองครับส่วนที่สองก็จะเป็นลักษณะในการเดินทางปัจจุบันแบบความถี่ในการไปโรงพยาบาลเคยถูกเลื่อนนัดเนื่องจากแบบมีอุปสรรคในการเดินทางไหมยานพาหนะหลักที่ใช้ค่าใช้จ่ายแล้วก็จำนวนผู้ร่วมเดินทางนะครับแบบสามารถเดินทางคนเดียวได้ไหมอะไรครับแล้วก็ส่วนที่สามก็จะเป็นรูปแบบรถสี่รูปแบบที่ให้เลือกครับก็จะเป็นรถ A ก็จะเป็นรถปรับอากาศ B ก็จะเป็นรถโดยสารธรรมดา C ก็รถแท็กซี่แล้วก็เนี่ยครับรถพาราทรานสิตก็จะเป็นรถต้นแบบที่มันคนใช้วีลแชร์ครับจะมีลิฟต์ยกขึ้นไปได้เลยโดยไม่ต้องแบบรถหรือเก็บรถรถวีลแชร์ครับอันนี้คือตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครับก็จะมีเพศอายุอาชีพรายได้ครอบครัวขนาดครอบครัวยานพาหนะค่าใช้จ่ายความถี่ในการให้บริการแล้วก็จำนวนที่นั่งแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกภายในยานพาหนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลของการรันโดยเราใช้ค่า A ลดของประเภท A เป็นตัวอ้างอิงครับแล้วก็เวลาเราดูว่าตัวแปรไหนมีความสำคัญก็จะดูที่ค่า p value เองครับ p value จะต้องน้อยกว่า 0.05 เพราะว่าเราที่ระดับความสำคัญประมาณ 95% ครับแล้วก็ค่า t test ก็จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับบวกลบ 1.96 ครับแล้วก็พวกค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรครับก็จะมีอย่างค่าที่เป็นติดลบอย่างค่าคอสติดลบก็คือหมายความว่าถ้าเกิดราคาสูงขึ้นเนี่ยครับจะมีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้เลือกน้อยลงครับแต่ถ้าค่าไหนที่เป็นค่าบวกก็คือเมื่อค่านั้นมากขึ้นครับจะมีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้เลือกนั้นมากขึ้นก็คือคนก็จะเลือกมากขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นสมการของแบบจำลองครับก็จะเป็นค่า utility บวกกับspecific alternative specific constant บวก cost บวกตัวแปรต่างๆครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสัดส่วนการเลือกใช้ยานพาหนะครับก็คือจะเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นรถแท็กซี่แล้วก็รถโดยสารปรับอากาศส่วนรถโดยสารธรรมดาก็จะเลือกน้อยครับแล้วก็พาราทรานสิตที่นำเข้ามาจะอัตราร้อยละประมาณ 10% ก็คือเหมือนรถแท็กซี่เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุครับเลือกเพราะว่ามันมีทั้งอำนวยมีเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเดินทางได้รวดเร็วไงครับส่วนรถโดยสารปรับอากาศครับก็จะเป็นรถโดยสารที่ราคาไม่แพงคนที่มีรายได้ไม่สูงมากก็จะเลือกใช้ครับแล้วยิ่งถ้ามีแบบฟังก์ชันต่างๆเพื่อรองรับเนี่ยครับก็คือคนจะมีโอกาสในการเลือกมากขึ้นครับรถโดยสารธรรมดาเนี่ยคนที่คนเลือกน้อยก็คือทั้งก็ในประเทศไทยครับมันร้อนด้วยแล้วก็คนที่ข้อเข่าหกขาไม่ดีไงครับในการขึ้นใช้บริการเนี่ยมันก็จะลำบาก
ก็ปัจจัยที่มีผลก็จะประกอบไปด้วย7ปัจจัยครับก็คืออายุรายได้ต่อครัวเรือนขนาดครัวเรือนแล้วก็ยานพาหนะที่ครอบครองค่าใช้จ่ายในการเดินทางจำนวนที่นั่งสิ่งอำนวยความสะดวกครับโดยสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยคนเขาผู้ทำแบบสอบถามมันจะมองเป็นสิ่งแบบที่สำคัญที่สุดนะครับก็ข้อเสนอเนี่ยคืออยากให้ภาครัฐในคำนึงถึงการใช้งานของผู้สูงอายุในปัจจุบันนะครับเพราะว่ารถโดยสารในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์การใช้งานเพื่อไปรักษาโรงพยาบาลครับคนส่วนใหญ่ก็จะใช้รถส่วนตัวซะมากกว่าแล้วก็จะเป็นแท็กซี่ครับจบการนำเสนอครับครับก็ใช้เวลานำเสนอไป7นาทีนะครับก็ครับมีคำถามนะครับจากผู้เข้าร่วมฟังไหมครับเชิญเปิดไมค์แล้วก็ถามได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมต้องลองถามดูนะครับก็ตอนนี้คือวัตถุประสงค์คือเราฟิตโมเดลที่เป็น regression เมื่อกี้ใช่ไหมครับเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ยานพาหนะของผู้สูงวัยในการเดินทางถูกไหมครับผมเข้าใจถูกไหมครับโอเคทีนี้การได้บทสรุปมา7ปัจจัยเมื่อกี้ครับครับผมเราวัดจากค่าอะไรครับวัดจากยังไง7ปัจจัยที่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับหมายถึงว่าวัดยังไงใช่ครับเราได้7ปัจจัยนั้นคือหมายถึงว่า7ปัจจัยนั้น significant effect กับการเลือกใช้ยานพาหนะใช่ไหมครับใช่ครับผมรบกวนอธิบายอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับว่า7ปัจจัยนั้นทำไมถึงเป็น7ปัจจัยนั้นครับได้ครับตอนแรกมีกี่ทั้งหมดกี่ปัจจัยนะครับตอนแรกมีทั้งหมดตอนแรกมีทั้งหมดครับโอเคการเหลือ7เนี่ยเหลือทำไมถึงเหลือ7ครับยังไงนะก็คือจะให้อธิบายค่าเนี่ยใช่ไหมครับมีแวลูก็คือค่าอย่างเราจะดูว่าซิกยังไงใช่ไหมครับก็จะดูค่าที่อย่างแรกก็คือจะดูที่ p-value ครับถ้า p-value จะต้องน้อยกว่า 0.05 เพราะว่าเราดูที่ระดับในระยะสำคัญที่ 95% นะครับแล้วก็ที่ระดับในระยะสำคัญ 5% 95ครับ95ครับระดับความเชื่อมั่น 95% ครับใช่ครับแล้วก็ค่า t-test ครับค่า t-test ครับ t-test จะต้องมากกว่าเท่ากับบวกลบ 1.96 ครับ 1.96 ครับเพราะว่ามันก็ที่ระดับนี้ครับ 95% เหมือนกันครับครับผมครับดู2ตัวนี้ครับแล้วก็ใช้ t-test ครับแล้วก็พวกเชิญๆต่อค่าอย่างครับล็อกไลลี่โฮดครับก็ยิ่งค่าน้อยครับยิ่งค่าลบน้อยครับก็คือความกลมกลืนของโลจิตของสับแบบจำลองครับมีความถูกต้องครับแล้วก็ค่าโลสแควร์ครับมันจะอยู่ที่0ถึง1ครับ1ครับคือยิ่งเข้าใกล้1ยิ่งดีครับแต่ว่าด้วยความพฤติกรรมของมนุษย์ครับมีความแปรปรวนครับค่ามันเลยน้อยครับอาจารย์จะสรุปมีอะไรไหมครับขออนุญาตถามค่ะขอ3คำถามนะคะคำถามแรกที่เราเก็บรูปใครก็ได้ปิดไมค์ทีค่ะ
จากที่เรารวบรวมข้อมูลอะเราบอกว่ายามาเน่อะถ้าแสนคนเก็บ400แต่เราบอกว่าเรามีการเก็บข้อมูล1,916ข้อมูลสรุปเราใช้ข้อมูลส่วนไหนอะคะจำนวนเท่าไหร่อะอ๋อยามันนี่ใช่ไหมครับก็คือเก็บเราเก็บสี่ร้อยเขาเรียกว่าอะไรครับ400ตัวอย่างครับแล้วเราก็มาค่ะแล้วเราก็มากระจายเพราะว่าในแบบสอบถามครับมันจะมีหลายชุดนะครับหลายชุดตามประเภทรถหรอเราไม่ครับก็คือหลายชุดก็จะชุดหนึ่งก็จะมีรถทุกประเภทครับแต่ว่าคนหนึ่งจะตอบคำถามหลายซีนาริโอครับอ๋อเบ็ดเสร็จก็เป็น1,916ข้อมูลครับใช่อ๋อโอเคค่ะคำถามที่สองก็คืออย่างข้อมูลสัดส่วนที่เราบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีสัดส่วนเลือกรถโดยสารปรับอากาศรถแท็กซี่อันนี้มันเป็นในเชิงของการตอบคำถามในแบบสอบถามมาถูกไหมแล้วเอามาสรุปเป็นพายชาร์ตครับใช่ครับแล้วผลโลจิตของเราอ่ะมันเป็นไปทางเดียวกันกับผลของพายชาร์ตไหมหมายความว่ารถโดยสารปรับอากาศเป็นรถที่มีผู้ผลประเมินจากโลจิตบอกว่าไม่ชอบเอ้ยชอบความเป็นส่วนตัวแต่รถโดยสารปรับอากาศอ่ะมันเป็น35ที่นั่งอย่างเงี้ยมันไม่สอดคล้องกันเราให้ผลสรุปแบบพายชาร์ตทีนึงแล้วก็โลจิตทีนึงเราได้เช็คไหมว่ามันสอดคล้องกันหรือเปล่าระหว่างพายชาร์ตกับโลจิตอะคะครับก็คือจริงๆครับการผู้เลือกครับก็คือจะเลือก2อย่างเนี้ยใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงจำนวนที่นั่งครับคือจำนวนที่นั่งเนี่ยยิ่งมันน้อยคนยิ่งจะเลือกเยอะเพื่อความเป็นส่วนตัวครับค่ะถ้างั้นก็เลยมาต่อสู่คำถามที่3ก็คือถ้าเป็นในเชิง policy อ่ะอาจารย์ในฐานะผู้รับสนองนโยบายอ่ะเราจะแนะนำอาจารย์ยังไงอาจารย์จะสามารถออกเป็นยุทธศาสตร์ในกลยุทธ์การส่งเสริมรถโดยสารสำหรับผู้สูงอายุได้ยังไงบ้างคืออย่างในรถ4ประเภทที่มีที่มีในแบบจำลองใช่ไหมครับค่ะก็คือรถแท็กซี่กับรถสาธารณะที่เป็นรถปรับอากาศครับมันมีจำนวนคนที่เลือกใกล้เคียงกันเพราะว่าโดยรถโดยสารนะครับราคามันค่อนข้างถูกครับแล้วอย่างแต่ในซีนาริโอครับราคามันแตกต่างกันไม่เยอะเท่ารถแท็กซี่ครับทำให้คนน่ะเลือกเยอะแล้วอย่างคือมันรองรับหลายๆอย่างครับมันมีแบบอย่างมีแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรครับมีปรับอากาศแล้วก็พื้นชานต่ำเพื่อที่ให้แบบไม่ก้าวสูงครับก็คือทำให้คนที่มีรายได้ไม่มากหรือว่าต้องการเซฟแบบคนที่เดินทางไปคนเดียวหรือว่าอย่างเงี้ยครับสามารถใช้ได้ง่ายก็คือในเชิงเมื่อเทียบกับรถแท็กซี่ครับในเชิงของคอร์สมันไปในทางเดียวกันระหว่างพายชาร์ตกับโลจิตถูกป่ะคอร์สลบครับมีผลต่อการตัดสินใจแล้วไอ้สองต้นทุนของรถด้วยสารสองประเภทเนี่ยมันเสียตังค์ด้วยคอร์สใกล้เคียงกันอันเนี้ยผ่านแต่ทีเนี้ยอยากจะถามว่าอย่างในเรื่องของการอำนวยความสะดวกอะแล้วก็ความเป็นส่วนตัวรถโดยสารปรับอากาศกับแท็กซี่มันต่างกันสิ้นเชิงเลยนะครับอันเนี้ยให้ระวังปัจจัยการอธิบายปัจจัยโซนนี้สองชุดนี้ทีนี้อาจารย์เลยสงสัยว่าการที่เราไปเก็บข้อมูลมันใช่ช่วงโควิดหรือเปล่าถ้าเป็นช่วงโควิดอะคำตอบของสองปัจจัยนี้อาจจะย้อนแย้งกันอันนี้เอาไว้เป็นข้อแนะนำแล้วกันนะคะพอดีเวลามันใกล้จะหมดครับผมก็ให้ระวังในเรื่องของการอธิบายเชิงพรรณนาที่เป็นแบบ policy ด้วยว่ามันมีขอบเขตของข้อมูลการเก็บข้อมูลยังไงอะมันต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้ค่อนข้างพอสมควรนะคะครับผมโอเคค่ะครับผมครับคำถามค่ะขอบคุณค่ะคุณศิรวิทย์มากครับเดี๋ยวเชิญบทความต่อไปนะครับคือบทความการพัฒนากลยุทธ์ในการบริการไปรษณีย์ชายแดนของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะครับนำเสนอโดยคุณธีรพรมูลจันทร์นะครับเดี๋ยวรบกวนก่อนนำเสนอรบกวนแนะนำตัวหน่อยว่าชื่ออะไรมาจากสถาบันไหนเลยนะครับขอบคุณมากครับเริ่มได้ครับเช
ชร์สไลด์ด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อธีรพรมูลจันทร์นะคะมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะค่ะเริ่มเลยนะคะกราบเรียนท่านอาจารย์และท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวธีรพรมูลจันทร์นะคะจะนำเสนอในหัวข้อเรื่องการพัฒนากลยุทธ์ในการบริการไปรษณีย์ชายแดนของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดค่ะค่ะจากสถิติการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศนะคะซึ่งจะได้แก่ประเทศมาเลเซียสปป.ลาวเมียนมาและกัมพูชานะคะพบว่าในปี2561นะคะการค้าชายแดนของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียเนี่ยมีการค้าอยู่อันดับเป็นสูงสุดเป็นอันดับที่1นะคะโดยมีมูลค่าการค้ารวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.85 ของมูลค่าการค้าชายแดนรวมนะคะรองลงมาจะเป็นเมียนมา 18.99 สปป.ลาว 17.19 และกัมพูชาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.96 ตามลำดับค่ะโดยจะเห็นได้ว่าการค้าชายแดนไทยมาเลเซียนะคะมีการค้าเป็นอันดับ1ของการค้าผ่านชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดค่ะอีกทั้งในด่านศุลกากรสะเดานะคะก็จะมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียสูงสุดเช่นกันค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะคู่แข่งในการทำธุรกิจทางด้านการขนส่งไปรษณีย์ซึ่งเป็นธุรกิจไปรษณีย์ภาคเอกชนนะคะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ว่าจะเป็น Kerry Express, Fred Express, SG Express เป็นต้นนะคะและบริษัทเหล่านี้นะคะก็จะมีการพัฒนาการบริการของตนเองเพื่อทำการแข่งขันกันอยู่เสมอนะคะทำให้ไปรษณีย์ไทยนะคะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาบริการเพื่อรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของตนเองไว้เช่นกันค่ะโดยไปรษณีย์ไทยนะคะจะต้องทำการศึกษาข้อมูลการดำเนินงานศักยภาพและการสภาพการแข่งขันของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างแผนธุรกิจใหม่ในการบริการไปรษณีย์ชายแดนค่ะวัตถุประสงค์ของการศึกษานะคะ 1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน 2. เพื่อเสนอแผนธุรกิจในการบริการไปรษณีย์ชายแดนที่เหมาะสมกับไปรษณีย์ไทยจำกัดค่ะขอบเขตในการศึกษานะคะจะศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนบริเวณจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลการดำเนินงานศักยภาพและสภาพการแข่งขันต่อการให้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดค่ะในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนในสะเดาสงขลานะคะแล้วก็2เพื่อนำเสนอแผนธุรกิจและแผนการลงทุนในการพัฒนาบริการไปรษณีย์และโลจิสติกส์ในพื้นที่ชายแดนให้กับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดค่ะค่ะโดยจะทำการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งจะประกอบไปด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ทฤษฎีที่เป็นทฤษฎีSWOT Thematic Internal External Metric แล้วก็ระดับของกลยุทธ์หรือ Level of Strategy ค่ะโดยจะเริ่มด้วยการวิเคราะห์กลยุทธ์ตามระดับของกลยุทธ์นะคะโดยกลยุทธ์ระดับองค์กรหรือ Corporate Strategy เนี่ยจะเป็นการกำหนดกลยุทธ์ในภาพกว้างเพื่อการกำหนดกลยุทธ์เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรค่ะซึ่งจะพิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์ค่ะจะเรียกว่าการวิเคราะห์ SWOT ค่ะโดยในการวิเคราะห์ SWOT นะคะจะเป็นการร่วมกันวิเคราะห์ระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์ไปรษณีย์ชายแดนได้ประมาณ8สาขาค่ะโดยมีข้อสรุปในการให้บริการไปรษณีย์ชายแดนดังนี้นะคะจุดแข็งคือมีโครงข่ายและศูนย์ให้บริการที่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศนะคะอีกทั้งพนักงานนะคะมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งในพื้นที่ที่รับผิดชอบมีความสามารถในการสื่อสารภาษามาลายูและภาษาจีนกับคนในพื้นที่ได้ค่ะจุดอ่อนนะคะคือความคล่องตัวในการดําเนินการน้อยค่ะมีความล่าช้าในการดําเนินการภายในบริษัทนะคะเนื่องจากว่ามีการบริหารงานแบบศูนย์รวมค่ะแล้วก็มีกฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวดค่ะโอกาสนะคะมีข้อการมีข้อตกลงกับประเทศมาเลเซียในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะคะการที่หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนการดําเนินงานของปตท.เนี่ยจะทําให้มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นค่ะอุปสรรคค่ะจะเป็นข้อห้ามที่เคร่งครัดในการขนส่งสินค้าบางประเภทในระหว่างประเทศค่ะการถูกแทรกแซงจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆบ่อยครั้งเป็นต้นค่ะ
ค่ะหลังจากนั้นนะคะจึงนําข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT ที่ได้นะคะมาวิเคราะห์แมทริกซ์การประเมินปัจจัยภายในหรือ internal factor นะคะซึ่งเป็นแมทริกซ์ที่ประเมินและให้น้ําหนักของจุดแข็งและจุดอ่อนค่ะโดยหากคะแนนมากกว่า 2.5 คือธุรกิจจะอยู่ในตําแหน่งจุดแข็งและคะแนนน้อยกว่า 2.5 คือธุรกิจอยู่ในตําแหน่งจุดอ่อนค่ะปรากฏว่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของไปรษณีย์ไทยเนี่ยจะอยู่ที่ 2.621 ค่ะแสดงว่าไปรษณีย์ไทยอยู่ในตำแหน่งจุดแข็งค่ะค่ะและทำการประเมินปัจจัยภายนอกหรือ external factor นะคะเป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อไปรษณีย์ไทยค่ะคะแนนมากกว่า 2.5 ธุรกิจจะอยู่ในตำแหน่งโอกาสหากคะแนนน้อยกว่า 2.5 ธุรกิจจะอยู่ในตำแหน่งอุปสรรคค่ะผลการวิเคราะห์พบว่าไปรษณีย์ไทยนะคะมีคะแนนถ่วงน้ำหนักรวมเท่ากับ 2.533 ค่ะแสดงว่าไปรษณีย์ไทยอยู่ในตำแหน่งโอกาสค่ะหลังจากนั้นนะคะจึงทำการจับคู่หลังจากได้ผลการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าและนำมาวิเคราะห์ตำแหน่งกลยุทธ์ของไปรษณีย์ไทยค่ะโดยจะใช้2แมทริกซ์ค่ะ1คือทาวแมทริกซ์นะคะจากการวิเคราะห์แมทริกซ์การประเมินปัจจัยภายในทำให้ทราบว่าไปรษณีย์ไทยเนี่ยอยู่ในตำแหน่งจุดแข็งและจากการประเมินปัจจัยภายนอกเนี่ยไปรษณีย์ไทยอยู่ในตำแหน่งโอกาสดังนั้นไปรษณีย์ไทยตำแหน่งของไปรษณีย์ไทยในทาวแมทริกซ์เนี่ยจะอยู่ในตำแหน่ง SO มีจุดแข็งและมีโอกาสกลยุทธ์ที่เหมาะกับไปรษณีย์ไทยคือกลยุทธ์เชิงรุกค่ะค่ะจากการจากทฤษฎีการวิเคราะห์กลยุทธ์นะคะตำแหน่งนี้เนี่ยจะมีกลยุทธ์รองที่ควรนำมาใช้10กลยุทธ์ก็คือการเจาะตลาดการพัฒนาตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การรวมตัวไปข้างหน้าการรวมตัวไปข้างหลังการรวมตัวในแนวนอนการกระจายธุรกิจที่แตกต่างไปจากเดิมการกระจายธุรกิจจากจุดศูนย์กลางและกลยุทธ์ผสมค่ะค่ะและอีกหนึ่งแมทริกซ์ที่จะนำมาวิเคราะห์หากลยุทธ์ที่ได้ที่ได้ผลจากการประเมินปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกก็คือ internal external metric ค่ะจะเห็นว่าบริษัทไปรษณีย์ไทยนะคะจะอยู่ในส่วนของสถานการณ์ประคับประคองและบำรุงรักษาค่ะโดยสถานการณ์ประคับประคองและบำรุงรักษาเนี่ยจากทฤษฎีการวิเคราะห์กลยุทธ์ตำแหน่งนี้จะมีกลยุทธ์รองที่ควรนำมาใช้คือกลยุทธ์การเจาะตลาดและกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะผลการวิเคราะห์กลยุทธ์รองนะคะจะได้เป็นกลยุทธ์การเจาะตลาดและกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้างต้นนะคะล้วนเป็นกลยุทธ์ย่อยของกลยุทธ์การเจริญเติบโตหรือ growth strategy ค่ะซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของบริษัทและเพื่อการเจริญเติบโตด้านยอดขายสินทรัพย์และกำไรนะคะโดยจะใช้กลยุทธ์การขยายตัวหรือ intensive growth strategy ค่ะค่ะในกลยุทธ์การเจริญเติบโตหรือ growth strategy ที่ประกอบไปด้วยกลยุทธ์การเจาะตลาดและกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมในและผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดเดิมนะคะการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการธุรกิจและนำไปใช้ปรับใช้ในองค์กรเนี่ยสามารถกำหนดกลยุทธ์ในระดับธุรกิจได้เป็นกลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุนหรือ cost leadership ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะจะทำการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้บริการสินค้าของพื้นที่เรานะคะในกรณีของสินค้าขนส่งภายในประเทศค่ะจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์และเก็บรวบรวมข้อมูลการเลือกใช้บริการธุรกิจของการขนส่งไปรษณีย์ของลูกค้าในพื้นที่อำเภอสะเดานะคะจะพบว่าผู้ใช้บริการขนส่งไปรษณีย์ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยแล้วก็จะนิยมเลือกใช้ไปรษณีย์ไทยมากที่สุดค่ะโดยสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ซกลุ่มลูกค้าแรงงานกลุ่มลูกค้าที่ทำการส่งของจากดิวตี้ฟรีและกลุ่มลูกค้าขาจรหรือนักท่องเที่ยวค่ะค่ะในการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้บริการสินค้าของผู้ที่เจ้าในกรณีของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะคะจากข้อมูลสถิติรายการสินค้านำเข้าและส่งออกที่สำคัญผ่านชายแดนสะเดานะคะจะเห็นได้ว่าสินค้าที่มีศักยภาพและความโดดเด่นคือสินค้าประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายในและลูกสูบเครื่องตรงหรือลูกสูบหมุนนะคะเนื่องจากมีมูลค่าการนำเข้าใกล้เคียงกับมูลค่าในการส่งออกและเป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่มค่ะอาจจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้ไปรษณีย์ไทยค่ะจากที่ได้กลยุทธ์รองที่เหมาะสมกับไปรษณีย์ไทย2กลยุทธ์แล้วนะคะจะพบว่าสามารถนำมาจับคู่กับสินค้าประเภทต่างๆได้ดังนี้นะคะก็จะเป็นกลยุทธ์การเจาะตลาดจะการเจาะตลาดจะจับคู่กับสินค้าโอท็อปค่ะแล้วก็กลยุทธ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จะจับคู่กับเครื่องยนต์สนับภายในผักและผลไม้สดและอาหารฮาลาลแช่เย็นแช่แข็งค่ะจากนั้นนะคะจึงทำการวิเคราะห์กลยุทธ์ระดับหน้าที่โดยจะเป็นการวิเคราะห์ถึงแผนการตลาดแผนการเงินแผนการจัดการบุคลากรและอื่นๆค่ะโดยแผนธุรกิจที่ได้นะคะจะเป็นการพัฒนาสินบริการขนส่งโลจิสติกและการกระจายสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขอบเขตในการให้บริการที่รองรับการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียค่ะโดยเป้าหมายทางการตลาดนะคะคือการพัฒนาบริการขนส่งโลจิสติกและการกระจายสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่อื่นๆของประเทศมาเลเซียนอกจากจุดแลกเปลี่ยนถุงบุกิจกายุฮิตัมค่ะซึ่งกลุ่มสินค้าที่เน้นก็จะเป็นกลุ่มสินค้ากลุ่มธุรกิจที่ส่งสินค้าประเภทผักผลไม้สดและกลุ่มธุรกิจที่ส่งสินค้าประเภท1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปค่ะค่ะจากการวิเคราะห์แผนการจัดการบุคลากรนะคะพบว่าประมาณการบุคลากรทั้งหมดอยู่ที่15คนค่ะก็จากการวิเคราะห์แผนการเงินนะคะพบว่า BC ratio อยู่ที่ 2.58 ผลการตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ 85.74% มูลค่าปัจจุบันสุทธิอยู่ที่41,200,000 บาทและก็ระยะเวลาในการคืนทุนอยู่ที่2ปี1เดือนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็นำเสนอจบไปแล้วนะครับใช้เวลาไม่เยอะเอ๊ะมีคำถามจากผู้ฟังไหมครับเชิญเปิดไมค์แล้วก็ถามได้เลยครับโอเคอาจารย์สัสลดครับแนว policy อาจารย์ลองถามก่อนเลยครับครับจะขออนุญาตสอบถามในส่วนของทาวเมตริกอะค่ะคะแนนถ่วงน้ำหนักของปัจจัยทั้งภายในภายนอกนี่ได้มายังไงอะคะค่ะคะแนนถ่วงน้ำหนักปัจจัยภายในและภายนอกอันนี้จะเป็นทางเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เป็นคนให้คะแนนทั้งหมดเลยค่ะทั้งการเวททั้งการเรตติ้งเลยค่ะโอเคค่ะทีนี้ในข้อสรุปของกลยุทธ์ระดับธุรกิจกับระดับหน้าที่อะค่ะเท่าที่อ่านเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะผลักดันให้ไปรษณีย์ไทยเนี่ยเป็นในลักษณะของเฟดฟอร์เวิร์ดเดอร์ถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วการพิจารณา BC ratio อะค่ะในการที่เราจะผลักดันไปรษณีย์ไทยให้เป็นเฟดฟอร์เวิร์ดเดอร์อะไรคือคอสอะไรคือเบเนฟิตนะคะเราตีความเบเนฟิตที่เกิดขึ้นกับคอสที่ลงทุนไปในการผลักดันด้วยเรื่องของอะไรอะด้วยค่าอะไรอะคือจะมีการลงทุนในตัวของรถที่ใช้ในการขนส่งค่ะแล้วก็จะเป็นไอตัวรายได้เนี่ยจะอ้างอิงจากบริษัทเอกชนนะคะตัวนี้จะเป็นบริษัทการขนส่งสินค้าประเภทแช่รถจะเป็นรถตู้เย็นนะคะแล้วเบเนฟิตมันเกิดจากอะไรอะคะตัวเลขเงินที่เป็นเบเนฟิตที่รีเทิร์นกลับเข้ามาวัดจากอะไรอะเดี๋ยวจะพยายามไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคือตรงนี้ผมก็สงสัยอยู่พอดีนะครับที่อาจารย์สัตว์ลดถามว่าพอเรานำ policy ไปใช้เนี่ย benefit ของเราวัดจากอะไรเพราะเรามีต้นทุนอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็รบกวนอาจจะศึกษาเพิ่มนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์พอดีครับขอบคุณค่ะครับบทความถัดไปนะครับคือบทความเรื่องการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความปลอดภัยงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลโรงงานนะครับ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือนะครับนำเสนอโดยคุณเกศรนะครับสุวัจันทร์เชิญครับได้เปิดไม่ทราบว่าเปิดใหม่หรือยังอาจารย์สัสรถได้ยินไหมผมไม่ไไดม้่ยไิด้นยินค่ะคุณเกศเกศรรบกวนเปิดไมค์ด้วยค่ะคุณเกศเกศรคะคุณเกศเกศรได้ยินไหมคะพอดีอาจารย์ไม่ได้ยินเสียงเราเปิดไมค์อยู่ด้านล่างนะครับตรงคำว่ามิวนะครับอยู่ข้างๆวิดีโออะฮะไม่แน่ใจว่าเปิดหรือยังนะครับน่าจะได้แล้วนะค่ะได้ยินแล้วอย่างสูงนะคะพอดีแล้วเมื่อกี้กดแชร์ผิดนะคะอาจารย์งั้นเดี๋ยวขอเริ่มต่อเลยแล้วกันนะคะได้เชิญครับเชิญครับเชิญไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะก็คือเป็นโครงการรถไฟฟ้าที่สร้างขึ้นนะคะเพื่อขนส่งผู้โดยสารนะคะจากชานเมืองเข้าสู่ตัวเมืองชั้นในนะคะก็ระหว่างที่มีการก่อสร้างนะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำงานภายในโครงการนะคะรวมถึงผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรระหว่างโครงการก่อสร้างนะคะรวมถึงชุมชนที่อยู่สภาพที่อยู่รอบข้างด้วยนะคะทีนี้นะคะในเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยมันก็จะมีงานตัวนึงเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเป็นงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลนะคะซึ่งงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าโดยตรงนะคะก็คือระบบมันเป็นระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้านะคะซึ่งเราก็จะเข้ามาติดตั้งในส่วนนี้นะคะก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการเดินรถนะคะการศึกษาในครั้งนี้นะคะก็คือแนวคิดนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของแผนงานบริหารจัดการความปลอดภัยนะคะซึ่งในเรื่องของการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลเนี่ยเราก็ได้มีการนําในส่วนของแผนงานบริหารจัดการความปลอดภัยเข้ามาใช้ในการควบคุมนะคะในเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งแล้วก็การสื่อสารนะคะแล้วก็มีแนวคิดนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงแผนงานบริหารจัดการความปลอดภัยเนี่ยให้มันดีขึ้นค่ะแล้วก็สามารถนําไปใช้ในอนาคตในโครงการในอนาคตได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบเส้นทางไฟฟ้าทั้งหมดนะคะของเราสายสีเขียวเหนือนะคะก็จะเริ่มต้นที่ลาดพร้าวนะคะยาวไปจนถึงสถานีคูคตตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานีเริ่มต้นนะคะในแยกลาดพร้าวนะคะยาวจนถึงสถานีคูคตก็คือประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้นะคะก็คือเพื่อค้นหาสภาพความเสี่ยงนะคะที่ยังมีความเป็นอันตรายและส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ภายในพื้นที่นะคะข้อสองนี้ก็คือเพื่อปรับปรุงสภาพที่ยังมีความเป็นอันตรายนะคะเพื่อให้มีความปลอดภัยที่มากขึ้นแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุและลดการเกิดอุบัติการณ์ต่างๆนะคะข้อสามนะคะก็คือเพื่อประสิทธิภาพแผนงานบริหารจัดการความปลอดภัยเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำแผนงานเนี้ยไปใช้ในอนาคตได้นะคะในโครงการในอนาคตได้นะคะโครงการรถไฟก็จะมีหลายโครงการด้วยกันนะคะวิธีการศึกษานะคะเราก็จะมีการทบทวนนะคะผลงานวิจัยต่างๆนะคะข้อมูลบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีการรวบรวมสถิติของการเกิดอุบัติเหตุนะคะที่เคยเกิดขึ้นภายในพื้นที่ของโครงการนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะจนถึงเดือนมิถุนายนนะคะพ.ศ. 2563นะคะโดยการเข้าตรวจสอบพื้นที่นะคะสถานีที่มีการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด16สถานีนะคะรวมถึงศูนย์ซ่อมบำรุงแล้วก็พื้นที่ก่อสร้างไฟฟ้าย่อยนะคะเอาแล้วก็
ถ้าการสำรวจนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่เดือนจุนถึงกันยายนนะคะเป็นต้นมีการเชื่อมต่อนะคะก็สามารถนะคะเราก็จะใช้กิจกรรมนะคะในส่วนของกิจกรรม CCF นะคะเรามีแนวคิดในเรื่องของกิจกรรม CCF เนี่ยนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เราจะมีการกำหนดนะคะในการตรวจสอบสภาพปัญหาแล้วก็มีการประเมินคือสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยการมีส่วนร่วมนะคะของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางวิศวกรเองนะคะเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ควบคุมงานที่อยู่ภายในพื้นที่หน้างานนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เวลาเขาตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานเนี่ยจะมีแค่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะคะแต่ในส่วนของกิจกรรม CCF เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมนะคะของผู้ภาคส่วนนะคะก็จะถามสามารถทำให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้เข้ามารับทราบในเรื่องของปัญหาด้วยกันนะคะแล้วก็เรามีแนวคิดนะคะก็คือมีเป้าหมายหลักก็คือลดอุบัติเหตุจากการทำงานเนี่ยต้องเป็นศูนย์นะคะหรือ zero accident นะคะที่เราต้องทาร์เก็ตไว้นะคะโดยมีตัวชี้วัดนะคะก็คืออัตราความถี่การบาดเจ็บนะคะความแรงแรงของการเกิดการบาดเจ็บนะคะแล้วก็ดัชนีความแรงนะคะซึ่งทาร์เก็ตของเราก็คือมีแนวโน้มที่จะลดลงทุกเดือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอุบัติการนะคะหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่นะคะเรามีการร่วมกันตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายนนะคะหลักๆก็จะมีในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะคะทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็บาดเจ็บ5ครั้งนะคะแล้วก็มีการหยุดงานไปทั้งหมด4ครั้งนะคะอีก1ครั้งเนี่ยคือรักษาพยาบาลแล้วก็กลับไปทำงานได้นะคะนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะที่ได้จากการรวบรวมปกติแล้วเนี่ยเราจะตั้งทาร์เก็ตไว้ที่ zero accident นะคะในทุกๆปีแต่ปรากฏว่าในต้นปี2563เนี่ยนะคะตั้งแต่มกราคมจนถึงมิถุนายนเนี่ยมันมีอุบัติเหตุเกิดทั้งหมด5ครั้งซึ่งมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะคะซึ่งในปีผ่านๆมานะคะไม่ว่าจะเป็นปี2561แล้วก็62เนี่ยไม่มีข้อไม่ไม่ไมพบต้องวงการเกิดอุบัติเหตุนะคะแต่เนื่องจากว่า2563เนี่ยในช่วงต้นปีแรกเนี่ยก็คือพบอุบัติเหตุทั้งหมด5ครั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะสถิติการบาดเจ็บทั้งหมดนะคะบาดเจ็บ5ครั้งนะคะไม่หยุดงานก็คือมีการประถมพยาบาลแล้วกลับไปทำงานนะคะ4ครั้งนี่คือหยุดงานนะคะแล้วก็35วันเนี่ยคือระยะเวลาที่มีการหยุดงานนะคะของพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุก็คือ4ท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัตราเฉลี่ยนะคะที่เรามีการคำนวณออกมานะคะในเรื่องของความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็เฉลี่ย 1.41 นะคะอัตราความแรงนะคะเฉลี่ยมาได้ 9.39 นะคะในเรื่องของอัตราความแรงโดยเฉลี่ยนะคะก็ 5.57 นะคะซึ่งมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็คือเป็น0นะคะทีนี้นะคะสำหรับกิจกรรมตัว CCCF นะคะเราจะมีการสำรวจแล้วก็ประเมินในเรื่องของสภาพความไม่ปลอดภัยภายในพื้นที่นะคะเราก็จะแบ่งปัญหาว่าอันตรายเนี่ยออกเป็น6ประเภทนะคะอันตรายจากเครื่องจักรนะคะอันตรายจากวัตถุหนักตกใส่นะคะจากยานพาหนะตกจากที่สูงกระแสไฟฟ้าแล้วก็อื่นๆนะคะเช่นความร้อนสารเคมีเป็นต้นนะคะและดับความรุนแรงเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะคะ A B C นะคะ A ก็คือสูงสุดเลยเสียชีวิตทุกพลภาพพิการหรือว่าสูญเสียอวัยวะนะคะระดับ B ก็คือบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานนะคะระดับ C ก็คือบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะไม่หยุดงานก็กลับไปทำงานได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสถิตินะคะของการที่เราเข้าไปค้นหานะคะสภาพที่เป็นอันตรายภายในพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีการเก็บสถิตินะคะตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงธันวาคมนะคะเครื่องจักรนะคะอันนี้อันตรายจากเครื่องจักรนะคะก็รวบรวมได้23ครั้งนะคะวัตถุตกไฟ12ครั้งก็ยานพาหนะ14ตกจากที่สูง16กระแสไฟฟ้านะคะ14แล้วก็นะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะรวมเป็น82ไฟดิ้งนะคะที่เรามีการค้นพบนะคะพอมีการค้นพบเนี่ยนะคะเราก็จะออกมาแยกเป็นประเภทนะคะในแต่ละเดือนว่าเรามีการค้นพบเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อมีการค้นพบแล้วเนี่ยเราก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขนะคะก็คือทำเป็นรายงานแยกประเภทออกมาว่าเราไปเจอสภาพอะไรบ้างแล้วก็ทำเป็นรายงานนะคะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมรับการสำรวจนะคะเราก็จะมีการประชุมนะคะในเรื่องของสิ่งที่เราเข้าไปค้นพบนะคะมีการวิเคราะห์ถึงความรุนแรงนะคะของสภาพการที่เราค้นพบทีนี้เราก็จะมาสรุปวิเคราะห์กันแล้วก็ออกเป็นรายงานหรือว่ารีพอร์ตนะคะ
ื่อทำการปรับปรุงแก้ไขนะคะผลของการศึกษานะคะก็จากการศึกษาเนี่ยก็จะนำไปสู่วิธีการแก้ไขนะคะเราก็ได้นำเอากลยุทธ์4 AS นะคะมาเรื่องในการสร้างวัฒนธรรมของความปลอดภัยนะคะเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะข้อหนึ่งนะคะ awareness ก็คือเราก็จะสร้างความตระหนักนะคะให้กับพนักงานนะคะก็คือมีการประชุมเป็นประจำนะคะประชุมนักงานก่อนเริ่มงานนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะมีการอธิบายถึงความไม่ปลอดภัยในส่วนของพื้นที่หน้างานต่างๆนะคะเพื่อให้พนักงานเนี่ยได้รับทราบแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็เสนอแนะวิธีการแก้ไขได้นะคะข้อที่สองนะคะ attention ก็คือเพิ่มช่องทางการรับรู้นะคะเมื่อเรามีการพบอะไรที่ไม่ปลอดภัยนะคะมีการจัดการแก้ไขเราก็จะให้พนักงานเนี่ยได้มีส่วนรับรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานเองต่างๆนะคะเราก็จะมีการอาจจะทำเป็นทูบ็อกท็อกหรือว่ามีการประชุมก่อนเรื่องงานนะคะหรือว่าส่งใช้เทคโนโลยีนะคะให้เกิดประโยชน์นะคะเช่นแอปพลิเคชันไวน์ต่างๆนะคะก็มีการส่งรีพอร์ตหรือว่ารูปภาพอะไรต่างๆที่เราไปค้นพบเนี่ยให้เรามีการตั้งกลุ่มทางกลุ่มไลน์นะคะแล้วก็ให้ทางหน้างานเนี่ยตอนนี้ขอเร่งนิดนึงนะครับข้อสามแอคชั่นนะคะก็คือกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติในด้านของความปลอดภัยนะคะก็คือให้ทราบว่าอะไรที่ไม่ปลอดภัยนะคะอันไหนปลอดภัยเป็นยังไงนะคะก็คือชี้ให้เขาเห็นในสิ่งที่ไม่ปลอดภัยนะคะการแก้ไขยังไงให้ปลอดภัยเป็นต้นนะคะข้อสี่นะคะที่จุดก็คือสร้างความการเสริมสร้างทัศนคติฝึกในเชิงบวกนะคะก็คือเราให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบนะคะแล้วก็ให้เขาทําในสิ่งที่ถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องอันไหนที่ถูกต้องเราก็จะมีการแจ้งให้เขารับทราบอันนี้ก็จะเป็นสถิตินะคะเมื่อมีการค้นพบนะคะเราก็จะมีการแก้ไขนะคะสีเขียวเนี่ยคือปัญหาที่มีการค้นพบนะคะสีฟ้าก็คือปัญหาที่ได้รับการแก้ไขนะคะตัวเลขศูนย์นี้ก็คือค้นพบแก้ไขนะคะก็จะเหลือศูนย์นะคะก็คือเราจะไม่ปล่อยปัญหาให้ค้างไว้เมื่อมีการค้นพบเราจะมีการแก้ไขนะคะออกเป็นรีพอร์ตแล้วก็มีการฟอลโล่ทุกสัปดาห์นะคะเนื่องจากเรามีการตรวจพื้นที่เนี่ยในทุกสัปดาห์นะคะพอมีการตรวจพบเราก็จะมีการประชุมนะคะแล้วก็จะฟอลโล่ต่อว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีการค้นพบกี่ไฟล์ดิ้งนะคะมีการแก้ไขไปแล้วเท่าไหร่นะคะเราจะพยายามไม่ให้มีปัญหาค้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถิติการเปรียบเทียบนะคะในช่วงต้นปีแรกนะคะมกราถึงมิถุนายนนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่มีการเกิดอุบัติเหตุนะคะการบาดเจ็บกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะคะเนื่องจากเรามีการค้นตรวจพื้นที่ในเชิงลึกนะคะในเชิงลึกด้วยนะคะหลังจากนั้นเราจะพบว่าข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นศูนย์นะคะเนื่องจากว่าเรามีการค้นพบแก้ไขนะคะก็เลยแล้วก็ให้ความรู้กับพนักงานด้วยรบกวนคุณต้องนะคะในเรื่องของเร่งนิดนึงนะฮะเพราะว่าแก้ไขสภาพปัญหาที่มากมายด้วยนะคะตัวเลขก็ลดลงเป็นศูนย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งในเรื่องของสถิติการเปรียบเทียบนะคะนี้เป็นต้นปีแรกนะคะซึ่งปีหลังก็จะเป็นศูนย์นะคะค่ะสรุปผลนะคะก็ค่าต่างๆนะคะที่ได้จากอัตราที่เป็นตัวชี้วัดนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นตัวอัตราเฉลี่ยนะคะการบาดเจ็บนะคะ1.41นะคะความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุนะคะ9.39แล้วก็ดัชนีความรุนแรงเนี่ย5.57นะคะก็สามารถลดลงเป็นศูนย์นะคะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือ zero accident นะคะตามนี้นะคะแล้วก็บอกในเรื่องของกิจกรรมนะคะที่เราเข้าไปตรวจเนี่ยถ้าเราตรวจเจอนะคะมีการแก้ไขนะคะนี้มันก็จะสามารถที่จะลดในเรื่องของการบาดเจ็บลงได้ถ้าเรามีการแก้ไขสภาพความเสี่ยงนะคะข้อสองเนี่ยการเพิ่มความถี่ของการเข้าไปตรวจในเรื่องของพื้นที่หน้างานเนี่ยก็จะมีผลนะคะต่อการเกิดแล้วก็การลดครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรบกวนแล้วตัดจบเลยก็ได้ครับเป็นความเสี่ยงนะคะแต่ถ้าเราเพิ่มความถี่ในการเข้าไปตรวจเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นสภาพความปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้ค่ะนะคะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะข้อเสนอแนะนะคะในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของรถไฟฟ้านะคะเนื่องจาก
กิจกรรมทางรถไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็โครงการรถไฟฟ้าเนี่ยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นในอนาคตนะคะซึ่งกิจกรรมที่เรามีการเข้าไปตรวจหรือว่าทํากิจกรรมที่มีแนวคิดมาจากตัว CCTF นะคะเป็นกิจกรรมที่เราศึกษาเฉพาะงานในบางส่วนเท่านั้นแต่ในกิจกรรมของรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีหลากหลายนะคะอันนี้เราเป็นตัวอย่างเข้าไปศึกษานะคะซึ่งตัว CCF เนี่ยมันสามารถที่จะนำไปใช้ได้หลากหลายนะคะอันข้อสองนะคะในงานก่อสร้างของรถไฟฟ้าเนี่ยสภาพแวดล้อมหรือพื้นที่ปฏิบัติงานมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะคะตามลักษณะงานนะคะดังนั้นในเรื่องของการทำตัว risk assessment หรือว่าการประเมินความเสี่ยงเราต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เข้าไปประเมินหน้างานอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราจะต้องตาม procedure หรือว่าวิธีการทำงานนะคะแต่ลักษณะของการทำงานจริงเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะตามสภาพของพื้นที่หน้างานนะคะจึงต้องมีการเข้าไปรีวิวเข้าไปทบทวนในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงอยู่เป็นประจำก็สม่ำเสมอนะคะข้อสามนะคะกิจกรรมรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีความหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งทางรางในเรื่องของการติดตั้งระบบต่างๆนะคะมีความหมายดังนั้นในส่วนของกิจกรรมตัว CCF นะคะที่ผู้นำเสนอได้นำเสนอเนี่ยนะคะเป็นแค่เพียงงานบางส่วนเท่านั้นนะคะแต่เราสามารถที่จะนำกิจกรรมเนี้ยไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นได้เกือบทุกงานนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะงานกิจกรรมเป็นอาแต่เราสามารถที่จะนำไปใช้ในพื้นที่อื่นได้ด้วยนะคะสามารถใช้ในโรงงานด้วยก็ได้หรือว่าในเรื่องของคอนสตรัคชั่นก็ได้อีกมีชั้นเด็กที่ต่อนะคะก็ขอจบการเสนอโอเคครับก็เต็มไหมคะคุณเกศเกศรได้ยินผมไหมครับคุณเกศเกศรได้ยินผมไหมครับคนต่อไปเโลอยเคก็ได้ค่ะพี่โอเคครับก็ขอบคุณคุณเกศเกศรนะครับหมดเวลาพอดีนะครับเลยไม่ได้ถามเดี๋ยวขอเป็นบทความถัดไปเลยนะครับบทความถัดไปคือเรื่องปัจจัยในการคัดเลือกคลังสินค้านะครับจากการแปลสภาพกระดุมโลหะโดยกระบวนการวิเคราะห์ตามระดับชั้นนำเสนอโดยคุณบุษราคำอุปรังค์ครับเชิญแนะนำตัวแล้วก็นำเสนอได้เลยครับขออภัยครับกินเวลาเข้ามาเล็กน้อยแต่ให้เวลา15 นาทีเท่าเดิมครับเชิญครับค่ะดิฉันนางสาวบุษราคำอุปรังค์นะคะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ค่ะอันนี้กรรมการทุกท่านได้ยินใช่ไหมคะได้ยินครับได้ยินครับได้ยินชัดเจนครับก็ดิฉันจะมานำเสนองานวิจัยเรื่องปัจจัยในการคัดเลือกคลังสินค้าจากการแปลสภาพกระดุมโลหะโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามระดับชั้นหรือว่า AHP ค่ะโดยความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะคะเกิดจากการที่เนี่ยมนุษย์เนี่ยดำรงอยู่ได้ด้วยปัจจัย4 ประการก็คืออาหารที่อยู่ยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่มโดยเครื่องนุ่งห่มเนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักในการทำงานวิจัยครั้งนี้ค่ะเนื่องจากธุรกิจการ์เมนต์เนี่ยมีการเติบโตในช่วงปี2560ถึง63อ่ะอยู่ร้อยละที่4-6%ซึ่งในอุตสาหกรรมการส่งออกของประเทศไทยอ่ะอุตสาหกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับการ์เมนต์เนี่ยจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตวัตถุดิบหรือผู้ผลิตชิ้นส่วนลำดับที่หนึ่งหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า first tier supplier ค่ะคือมีจุดวัตถุประสงค์เพื่อส่งต่อวัตถุดิบเพื่อการผลิตการตัดเย็บของกิจกรรมปลายน้ำและบริษัทกรณีศึกษาเนี่ยเป็นบริษัทผลิตกระดุมโลหะซึ่งร้อยละ60%ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเนี่ยจะเป็นทำมาจากทองเหลืองและมีร้อยละ30ของวัตถุดิบในการผลิตเนี่ยจะทำมาจากสแตนเลสค่ะโดยฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของบริษัทอ่ะพบว่าทองเหลืองเนี่ยมีการเปลี่ยนสีจากสีเหลืองกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือบางชิ้นส่วนของสินค้าเนี่ยเกิดสนิมจากบริเวณกระดุมโลหะทำให้บริษัทได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับการแปรสภาพของสินค้าค่ะ
โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้นะคะก็คือศึกษาปัจจัยในการคัดเลือกคลังสินค้าที่มีผลต่อการแปรสภาพของกระทงโลหะค่ะข้อมูลทั่วไปของบริษัทศึกษากรณีศึกษานะคะเป็นบริษัทที่ผลิตซิปและกระดุมแล้วก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหรือตามแผนที่ในรูปนี้เลยค่ะก็คือจะตั้งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลคือห่างจากทะเลประมาณ1กิโลเมตรแล้วทีเนี้ยมันจะมีผลทำให้ความเค็มของทะเลเนี่ยเกิดการคอร์รูชันหรือเกิดสนิมในวัตถุดิบของกระดุมอะค่ะทีเนี้ยสินค้าหลักๆของบริษัทกรณีศึกษาเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่3ประเภทก็คือ1เป็นซิป2เป็นกระดุมตาไก่ตะขอหรือว่าหมดย้ำทั้งหมดเนี่ยจะทำจากโลหะทั้งหมดผลิตภัณฑ์อันดับที่3ก็จะเป็นเครื่องตอกกระดุมค่ะขอแนะนำผลิตภัณฑ์คร่าวๆนะคะก็คือกระดุมโลหะเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกันอยู่4ส่วนส่วนแรกเนี่ยจะเรียกว่าแคปหรือเป็นฝาของกระดุมตามภาพที่อยู่ด้านบนนะคะก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปส่วนที่2จะเรียกว่าซ็อกเก็ตซึ่งจะนำส่วนบนกับส่วนล่างมาประกอบกันส่วนที่3ก็คือสตัดส่วนที่4ก็คือพองแล้วส่วนประกอบทั้งหมดเนี้ยจะนำมาประกอบกันเป็นกระดุม1ชิ้นนะคะแล้วก็สถิติของการเกิดของเสียนะคะก็คือในการเกิดของเสียเนี่ยจะมีของเสียในเรื่องของการปั๊มโลโก้ไม่ตรงกระดุมขากระดุมเบี้ยวสีเคลือบกระดุมโลหะไม่ผ่านมาตรฐานสีกระดุมลอกแล้วก็กระดุมเป็นสนิมโดยสถิติของเสียที่เกิดมากที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของกระดุมเป็นสนิมค่ะการวิจัยครั้งนี้นะคะก็จะมีการใช้การวิเคราะห์ตามลำดับชั้นหรือว่า Analytic Hierarchy Process หรือ AHP ในการเป็นอุปกรณ์ในการทำวิจัยค่ะโดย AHP เนี่ยจะนำปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมาให้ค่าน้ำหนักและก็นำมาเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยปัจจัยที่มีค่าน้ำหนักจากการคำนวณสูงสุดเนี่ยจะเอามาใช้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจแล้วก็จะมีวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้นะคะ1ก็คือเราจะต้องขั้นแรกเนี่ยคือจะต้องมาจัดขั้นตอนการจัดโครงสร้างของลำดับชั้นการตัดสินใจก่อนคือจะให้แผนภาพข้างบนที่สุดเนี่ยข้างบนสูงสุดเนี่ยเป็นเป้าหมายในการตัดสินใจซึ่งในงานวิจัยเนี้ยก็คือของเรามีจุดประสงค์เพื่อการคัดเลือกคลังสินค้าแล้วก็จะมีเกณฑ์รองก็คือสาธารณูปโภคการควบคุมการจัดเก็บระยะเวลาในการขนส่งปัจจัยที่มีผลต่อการแปรสภาพแล้วก็จะมีเกณฑ์รองอีกเกณฑ์หนึ่งก็คือจะได้เกณฑ์รองมาเกี่ยวกับการจ่ายไฟฟ้าการกำจัดของเสียสาธารณูปโภคลักษณะทางกายภาพการควบคุมสภาพแวดล้อมอุณหภูมิความชื้นภาวะความเป็นกรดด่างระยะเวลาในการขนย้ายจากโรงงานไปที่ทำเลที่ตั้งระยะเวลาในการจัดเก็บคุณภาพของวัตถุดิบลักษณะการใช้งานแล้วก็ขั้นตอนในการส่งมอบก็จะเป็นเกณฑ์รองค่ะขั้นต่อไปนะคะเราก็จะนำเกณฑ์ที่เราคัดเลือกมาเมื่อครู่เนี่ยมาเปรียบเทียบความสำคัญในเกณฑ์การตัดสินใจโดยเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบรายคู่หรือเรียกว่า pairwise comparison โดยให้ค่าน้ำหนักของความสำคัญระหว่างคู่ซึ่งจะให้ค่า C เนี่ยเป็นเกณฑ์หลักในการตัดสินใจให้ค่า A เนี่ยแทนเกณฑ์รองในการตัดสินใจแล้วก็จะให้ค่า A เล็กเป็นผลการเปรียบเทียบในการตัดสินใจแบบคู่โดยที่ค่า I เนี่ยกับ J เนี่ยจะต้องเป็นค่าแทนค่าตัวเลือกที่1ถึง N ค่ะแล้วก็จากการวินิจฉัยจะทำทีละคู่เกณฑ์คือให้เปรียบเทียบ4ค่าเกณฑ์ C กับเกณฑ์ A ค่ะโดยก็จะแสดงค่าตารางเมตริกตามใน presentation นะคะแต่ในตารางเมตริกเนี่ยจะต้องมีเกณฑ์สองเกณฑ์ที่จะทำให้ค่าผลที่ได้ออกมาจะต้องมีความสอดคล้องก็คือค่า A เนี่ยจะต้องเป็นค่า infinity แล้วทำให้ A เนี่ยเท่ากับ
หนึ่งหารอินฟินิตี้โดยที่ค่าอินฟินิตี้เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0เกณฑ์ที่2ก็คือเกณฑ์ในการตัดสินใจ C หรือว่าเกณฑ์หลักเนี่ยจะต้องมีความสำคัญเทียบเท่ากับเกณฑ์ในการตัดสินใจจะทำให้ค่า AIJ เนี่ยหรือค่าเท่ากับ AJI เนี่ยเท่ากับ1เสมอค่ะลำดับถัดไปในการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นนะคะก็คือจะทำการคำนวณหาค่าเปรียบเทียบโดยมีสูตรที่ n ใหญ่เนี่ยจะเป็นจำนวนครั้งในการวินิจฉัยเปรียบเทียบแล้วก็ n เล็กเนี่ยเป็นจำนวนวินิจฉัยเป็นจำนวนปัจจัยที่มาเปรียบเทียบรายคู่โดยมีสูตรที่ n ใหญ่กำลังสองลบ n หารด้วย2ค่ะตารางการหาค่าน้ำหนักนะคะก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างค่า CI แล้วก็ค่า AJ โดยจะต้องให้โดยผู้พิจารณาเนี่ยจะต้องให้ค่าน้ำหนักในการพิจารณาโดยเราจะมีตัวเลือกเนี่ยตัวเลขเนี่ย9เกณฑ์เป็นหลักตามตารางด้านล่างนะคะก็คือให้ตัวเลขที่1เนี่ยเป็น2เกณฑ์มีเป็น2เกณฑ์ที่ส่งผลต่อกระทบต่อวัตถุประสงค์เท่ากันเกณฑ์ที่3จะเป็นเกณฑ์หนึ่งสำคัญกว่าอีกเกณฑ์หนึ่งระดับปานกลางเกณฑ์ที่5เนี่ยจะเป็นเกณฑ์หนึ่งสำคัญกว่าอีกเกณฑ์หนึ่งระดับมากเกณฑ์ที่7จะเป็นเกณฑ์หนึ่งสำคัญกว่าอีกเกณฑ์หนึ่งระดับมากที่สุดเกณฑ์ที่9จะเป็นเกณฑ์หนึ่งสำคัญอีกกว่าอีกเกณฑ์หนึ่งในระดับสูงสุดโดยค่า2 4 6 8เนี่ยจะเป็นค่าระหว่างที่อธิบายมาข้างต้นนะคะลำดับถัดไปในการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นนะคะก็คือการเมื่อให้ค่าน้ำหนักในแต่ละเกณฑ์แล้วเนี่ยเราก็จะทำการเปรียบเทียบตามตารางเมตริกในแนวตั้งและแนวนอนตามที่กล่าวไปเมื่อข้างต้นนะคะจากนั้นจะนำมาคำนวณหาค่า Vigen Vector โดยค่า Normalize ของเมตริกจากค่าเฉลี่ยความสำคัญของแต่ละแถวจากนั้นเนี่ยเราจะมาให้มาคำนวณหาค่าลำดับความสำคัญถัดมาด้วยการคำนวณสมการ AW เท่ากับค่า Max ของค่า W ค่ะจากนั้นเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นค่าเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของเหตุผลโดยที่จะมาคำนวณหาค่า Lambda Max ซึ่งค่า Lambda Max เนี่ยจะต้องเท่ากับค่า N ลำดับถัดไปก็จะเป็นการคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องก็คือจะมีสูตรที่ CI เท่ากับ Lambda Max ลบ N หารด้วย N ลบ1ค่ะแล้วก็นำมาวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงสุ่มตามตารางใน presentation ค่ะลำดับสุดท้ายนะคะก็คือจะคำนวณหาค่าสอดคล้องของเหตุผลก็คือจะใช้ค่า CR หาค่า CR หรือว่า consistency ratio เนี่ยโดยการที่เอาค่า CI หารค่า RI ซึ่งถ้าสมมติว่าค่า CR ที่ได้มาเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 อ่ะถือว่ายอมรับได้แต่ถ้าสมมติว่าค่ามากกว่า 0.10 เนี่ยเป็นค่าที่ยอมรับไม่ได้และต้องนำมาทบทวนน้ำหนักใหม่จนกว่าจะได้ค่า CI ที่ยอมรับได้ค่ะผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้นะคะก็จะได้ผลลัพธ์ตามตารางด้านนี้ตารางที่ปรากฏในภาพก็คือจะมีเกณฑ์หลักในการพิจารณาก็คือสาธารณูปโภคจะได้ที่ 0.47 การควบคุมการจัดเก็บ 0.248 ระยะเวลาในการขนส่ง 0.102 ปัจจัยที่มีผลต่อการแปรสภาพคือ 0.603 เกณฑ์รองนะคะก็จะมีการจ่ายไฟฟ้าจะมีค่าน้ำหนักอยู่ที่ 0.52 การจัดการของเสีย 0.103 สาธารณูปโภค 0.203 ลักษณะการทางกายภาพ 0.642 การควบคุมสภาพแวดล้อม 0.044 อุณหภูมิ 1.68 ความชื้น 0.262 ความเป็นกรดอยู่ที่ 0.526 ระยะเวลาในการจัดเก็บอยู่ที่ 0.492 คุณภาพของวัตถุดิบอยู่ที่ 0.271 ลักษณะการใช้งานอยู่ที่ 0.149 แล้วก็ขั้นตอนในการส่งมอบจะอยู่ที่0.008และทีนี้เกณฑ์ที่นำมาพิจารณาหลักๆเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการแปรสภาพจะมีค่าน้ำหนักมากที่สุดอยู่ที่ 0.63 ซึ่งสอดคล้องกับการที่ทำเลที่ตั้งอยู่ในที่ที่มีความเป็นกรดสูงเพราะฉะนั้นการที่นำปัจจัยที่มีผลต่อการแปรสภาพมาใช้ในการวิเคราะห์จึงเป็นปัจจัยหลักที่ควรจะนำวิเคราะห์นำมาวิเคราะห์การคัดเลือกคลังสินค้าค่ะโดยค่า inconsistency ที่
โอเวอร์ออลของงานวิจัยเนี้ยจะอยู่ที่0.07คืองานวิจัยนี้จากผลที่ได้รับจากการคำนวณเมตริกอะค่ะเป็นค่าที่ยอมรับได้ค่ะค่ะดิฉันก็ขอจบงานการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะโอเคครับขอบคุณคุณบุตรสลาคำนะครับก็เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจนะครับปกติเราเจอดีเฟกต์จากสินค้าเนี่ยเราก็จะไปดูที่กระบวนการแต่ตรงใชนี้่ค่ะเหมือนคลังสินค้าเนี่ยตั้งอยู่อาจจะไม่ถูกทำเลทำให้เกิดคอร์โรชันที่เม็ดกระดุมนะครับที่เม็ดกระดุมก็มาวิเคราะห์ไม่ทราบว่ามีคำถามจากผู้ฟังไหมครับขออนุญาตถามค่ะครับในการเปรียบเทียบ pairwise น่ะใครเป็นคนบอกว่าระหว่างปัจจัยอ่ะอันนี้ดีกว่าอันนี้หรือว่าปัจจัย A ระดับเทียบเท่ากับปัจจัย B ใครเป็นคนบอกการเปรียบเทียบนี้อะค่ะอันนี้บุตรขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคืออันเนี้ยงานวิจัยเนี้ยบุตรไม่ได้ระบุในเปเปอร์แต่ทีเนี้ยผลของ pairwise ที่บุตรได้มาเนี่ยเป็นการทำ literature review จากงานวิจัยอื่นๆจากนั้นบุตรก็เอางานวิจัยทั้งหมดอ่ะมาทำแบบสอดมาทำแบบสอบถาม IOC แล้วก็ให้ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยประเมินก่อนที่จะเอาผลมาคำนวณนะคะโอเคค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับโอเคครับขอบคุณคุณบุษราคำมากครับเดี๋ยวเป็นบทความถัดไปนะครับซึ่งเป็นบทความสุดท้ายก่อนที่เราจะเบรกกันนะครับเป็นบทความชื่อการคัดเลือกซัพพลายเออร์ของผู้ผลิตหม้อไอน้ำด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์นะครับนำเสนอโดยคุณฉัตรพลพิมพาเชิญคุณฉัตรพลครับแนะนำตัวแล้วก็นำเสนอได้เลยครับก็ก่อนอื่นเนาะครับสวัสดีท่านประธานนะครับแล้วก็ท่านประธานแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆนะที่มาคอนเฟรนด้วยกันวันนี้อยู่ที่ราชมงคลสุวรรณภูมิเรื่องการคัดเลือกซัพพลายเออร์ของก็มีแต่ตัวดีเทลการคำนวณเอาไผวู้้จัดพลครับผมไม่แน่ใจว่าเสียงมันกระตุกอะครับไม่ค่อยในส่วนของดีเทลไม่ค่อยได้ยินคุณฉัตรพลปิดวิดีโอก็ได้ค่ะอาจจเระาชปิ่วดยวิสดัีญโอญาณดีไม่สั่งเสียงมันกระตุกสัญญาณเน็ตเหมือนดาวไปอะครับลองปิดวิดีโอก่อนก็ได้ครับปิดกล้องก่อนก็ได้ครับปิดกล้องแล้วก็แชร์ presentation แล้วก็ลองนำเสนอหน่อยครับไม่ทราบเดี๋ยวรอ presentation แป๊บหนึ่งนะครับยังไม่เห็นครับขึ้นไหมครับทีตอนนี้แล้วนะยังไม่เห็นนะไม่ทราบไม่ทราบดีขึ้นไหมเดี๋ยวครับขอโทษทีขอลองลองลองอนุญาตแชร์ครับโทษนะครับไม่ทราบเห็นหรือยังตอนนี้เห็นไหมครับขอโทษทียังไม่เห็นครับตอนนี้มันขึ้นว่าอ๋อโอเคครับมาแล้วฮะมาแล้วนะครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับครับครับเชิญครับเชิญครับผมก็ต่อนะครับคือตัวขอโทษทีนะครับที่อาจจะติดขัดนิดหนึ่งนะครับก็สำหรับตัวงานวิจัยนี้นะครับที่มาและความสำคัญงานนี้นะครับที่มาและความสำคัญ
ครับก็มาเป็นจริงๆมันเป็นงานวิจัยโลหะให้กับผู้ผลิตหม้อไอน้ํานะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยครับหม้อไอน้ำบริษัทผู้ผลิตหม้อไอน้ําบริษัทนี้นะครับเป็น SME ที่แยกมาจากบริษัทหลักซึ่งแยกตัวมาราวๆ10ปีแล้วนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตหม้อไอน้ําขายให้กับทางใต้บริษัทนี้ครับตั้งอยู่ที่ตําบลบ้านท้ายบ้านใหม่จังหวัดสมุทรปราการนะครับอําเภอสมุทรปราการในส่วนของพื้นฐานของบริษัทเองเนี่ยโดยปกติแล้วน่ะเขามีการออเดอร์นะครับโลหะจากบริษัทผู้ขายเนี่ยจำนวน3บริษัทนะครับก็เฉลี่ยตกอยู่แล้วก็ประมาณ10ถึง20ล้านบาทต่อเดือนในการสั่งซื้อโลหะซึ่งเขาก็จะทั้งดีในการซื้อโลหะที่ต่างซึ่งอันอย่างหนึ่งที่เขากำลังพิจารณากันก็คือการสั่งซื้อไปในบริษัทหรือซัพพลายเออร์บริษัทเดียวนะครับซึ่งซัพพลายเออร์บริษัทเดียวเมื่อเราสั่งซื้อไปเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อในส่วนของการมีอำนาจการต่อรองในการสั่งซื้อที่มากขึ้นนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับโดยงานวิจัยนี้นะครับก็จะมีการใช้ตัววิธี SP นะครับมาในการคัดเลือกโดยมีเป้าหมายของการคัดเลือกเป้าหมายของงานวิจัยคือการคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่มีความเหมาะสมที่จะสามารถขายตัววัสดุอุปกรณ์ไอตัวโลหะให้กับบริษัทตามต้องการของบริษัทนั้นๆนะครับโดยมีเกณฑ์การตัดสินใจหรือไครเทเรียเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่4เกณฑ์ก็คือราคาการส่งมอบคุณภาพสินค้าการบริการหลังการขายนะครับแล้วก็มีตัวทางเลือกในการดําเนินการอยู่ด้วยกัน4ขอโทษ3ทางเลือกนะครับก็คือบริษัท A บริษัท B บริษัท C นะครับสําหรับในการประเมินข้อมูลนะครับก็เราใช้ในส่วนของผู้ประเมินจำนวน3ท่านนะครับซึ่งผู้ประเมิน3ท่านเนี่ยเป็นคนที่สามารถตัดสินใจแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานของตัวบริษัท SME หรือบริษัทลูกเนี่ยครับก็คือผู้จัดการฝ่ายผลิตผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อแล้วก็วิศวกรที่อยู่ในโรงงานนะครับซึ่งเราสามารถเขียนตัวแบบจำลองของ ASP ได้ดังนี้นะครับคือเป้าหมายของตัวการวิจัยนี้ครับก็คือการคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่มีความเหมาะสมนะครับโดยพิจารณาไครเทเรียในส่วนของตัวปัจจัยนะครับในส่วนของราคาการส่งมอบคุณภาพสินค้าบริการหลังการขายแล้วก็มาพิจารณาบริษัทที่มีความเหมาะสมที่บริษัทจะเลือกในการสั่งซื้อด้วยปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้มีความสามารถในการต่อรองราคาโดยขั้นตอนนะครับแล้วก็วิธีการวิจัยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือในส่วนของการเปรียบเทียบทีละคู่นะครับหรือ pairwise นะครับแล้วก็ในตัวนี้ก็จะมีการให้คะแนนในรูปแบบเมทริกอย่างที่คุณบุตรได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับก็จะมีการให้คะแนนตั้งแต่ 1.9 นะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์หาน้ำหนักนะครับในแต่ละตัวปัจจัยนะครับตามทฤษฎีของ Eigen Vector แล้วก็มีการคำนวณค่าความสอดคล้องนะครับหรือว่าค่า CR ratio นะครับจากนั้นนะครับในขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการคำนวณค่าเป้าหมายนะครับโดยใช้ผลรวมของค่าเฉลี่ยในส่วนของทางเลือกการดําเนินการของตัวการที่ผลของการวิจัยนะครับในแต่ละปัจจัยคูณกับค่าเฉลี่ยของเกณฑ์การตัดสินใจนะครับเพื่อเลือกว่าตัวบริษัทไหนนะครับที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตหรือบริษัทตัวลูกเนี่ยได้ดีที่สุดนะครับซึ่งผลของการเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบทีละคู่นะครับโดยการให้คะแนนมาแล้วก็ในตารางนี้ก็จะเป็นผลของตัว Eigen Vector ที่คำนวณมาแล้วก็เอามาเฉลี่ยนะครับสำหรับคนที่1เนี่ยเขาพิจารณาในส่วนของปัจจัย4ปัจจัยเนี่ยมีปัจจัยที่เป็นคุณภาพของสินค้าเนี่ยเขาให้ความสำคัญสูงที่สุดนะครับลงมาก็จะเป็นในส่วนของการส่งมอบแล้วก็ถัดไปนะครับคนที่2ก็เช่นกันนะครับก็มองถึงคุณภาพของสินค้าเป็นคุณภาพของสินค้าในที่นี้คือเหล็กที่ซัพพลายเออร์ขายมานะครับสินค้าในที่นี้ก็มองถึงคุณภาพของเหล็กเป็นสำคัญนะครับคนที่3ก็เช่นเดียวกันเมื่อนำค่าตัวผลของการคำนวณเนี่ยมาทำการเฉลี่ยนะครับก็จะพบว่าปัจจัยหลักหรือค่าที่เหลือหลักที่มีที่บริษัทนี้ครับบริษัทผู้ผลิตเนี่ยบริษัท B Boiler เนี่ยเขาต้องการผลิตก็เขาต้องการคุณภาพของสินค้าเป็นลำดับหนึ่งนะครับคุณภาพของเหล็กที่ได้แล้วก็ในส่วนของการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาเนี่ยเป็นลำดับ2แล้วก็ในส่วนของการบริการการขายเนี่ยลำดับ3แล้วก็ราคาเป็นลำดับ4นะครับหลังจากนั้น
ก็จะนำข้อมูลนะครับในแต่ละปัจจัยเนี่ยไปทำการศึกษาต่อนะครับในส่วนของที่เป็นตัว alternative นะครับตัวทางออกในส่วนของแต่ละบริษัทนะครับเอาไปคำนวณในแต่ละบริษัทแล้วก็ให้ทุกท่านคำนวณมาทางทั้งหมดนะครับก็จะว่าเอาจากบริษัท A บริษัท B และบริษัท C เราจะพบว่าบริษัท A เนี่ยมีค่าอยู่ที่ 0.88 นะครับแล้วก็บริษัท B มีที่ 2.66 นะครับในส่วนของราคาก็จะเห็นว่าบริษัท C เนี่ยมีราคาที่ค่าที่มากที่สุดนะครับแล้วก็การส่งมอบนะครับก็จะอยู่ที่บริษัท A 0.63 บริษัท B 0.19 นะครับแล้วก็ 0.17 ตามลำดับคุณภาพก็จะอยู่ที่ 0.7 นะครับ 0.19 0.10 นะครับการบริการหลังการขายก็อยู่ที่ 0.6 0.19 0.18 ถ้าจังสังเกตจากในส่วนของตรงนี้นะครับเราจะพบว่าตัวบริษัท A เนี่ยมีค่านะครับค่าที่เป็นคุณภาพของสินค้าเนี่ยมีค่าอยู่สูงที่สุดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการส่งมอบเนี่ยก็เป็นการส่งมอบที่มีค่าดีที่สุดนะครับเมื่อเทียบกันโดยข้อมูลทั้ง3นะครับที่ให้คะแนนนะครับรวมบริการหลังการขายเมื่อนำการมาเวทค่าเฉลี่ยนะครับจะพบว่าการนำค่าที่ได้จากการคำนวณช่องอัลเทอร์เนทีฟนะครับค่าเฉลี่ยของอัลเทอร์เนทีฟช่องนี้นะครับไปคูณกับตัวค่าเฉลี่ยของตัวไครเทเรียนะครับหรือปัจจัยหลักนะครับเพื่อให้ออกมาเป็นเวทคะแนนเป็น global weight นะครับก็จะพบว่าบริษัทที่มีค่าลำดับความสำคัญสูงที่สุดนะครับก็จะไปอยู่ที่บริษัท A นะครับแล้วก็บริษัท B บริษัท C ตามลำดับนะครับหลังจากที่คูณแล้วนะครับพบว่าบริษัทที่สามารถตอบสนองต่อเรื่องอะไรนะครับความต้องการของผู้ผลิตหม้อไอ้น้ำนะครับหรือบอยเลอร์เนี่ยก็คือบริษัท A นะครับก็ประมาณนี้ครับยังไงขออนุญาตจบการนำเสนอครับถ้าเสียงเบาต้องขอโทษนะครับอาจารย์ขอบคุณจากคนครับผมมีคำถามจากผู้ฟังไหมครับบทความนี้เป็นการคัดเลือกซัพพลายเออร์นะครับคล้ายๆบทความที่แล้วนะครับอันนั้นคือคัดเลือกที่ตั้งของ warehouse แต่นี่คือคัดเลือกซัพพลายเออร์นะครับดู eigen vector ในทำนองลักษณะคล้ายๆกันนะครับมีคำถามไหมครับค่าคะแนนต่างๆของปัจจัยหลักและรองเนี่ยครับครับใครเป็นผู้ให้คะแนนครับหรือว่าคำนวณมาจากอะไรครับเรามีการให้คะแนนครับอาจารย์ก็คนที่ให้คะแนนเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ท่านครับก็จะมีผู้จัดการฝ่ายผลิตผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อแล้วก็ผู้วิศวกรครับอาจารย์3ท่านให้คะแนนเอามาเฉลี่ยกันเหรอครับปกติคิดแล้วก็เอาออกมาคิดตามทฤษฎีไอเกนเวกเตอร์ครับอาจารย์ก็เอามาทำเวทสัดส่วนก่อนแล้วก็มาเฉลี่ยเวทของสัดส่วนที่ประมาณนั้นนะครับถ้าตามทฤษฎีครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีไหมครับอาจารย์สุดสรุปมีไหมครับไม่มีค่ะโอเคครับครับขอบคุณครับขอบคุณคุณฉัตรพลมากครับเดี๋ยวเราเบรกนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอน10:30นะครับเดี๋ยวเบรกกัน15 นาทีครับ
โอเคครับตอนนี้10:29นะครับก็เดี๋ยวผู้นำเสนอท่านต่อไปเตรียมตัวได้เลยนะครับก็บทความถัดไปนะครับหลังเบรกคือบทความเรื่องการจัดการโลจิสติกสำหรับการจัดตั้งสถานีขนถ่ายมูลฝอยในจังหวัดสงขลานะครับนำเสนอโดยคุณสุทิสาทรงไกรศรีครับค่ะครับเชิญครับแชร์สไลด์แล้วก็นำเสนอได้เลยครับแนะนำตัวแล้วนำเสนอได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุทธิสาทรงไกรศรีนะคะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะนำเสนอในเรื่องของการจัดการโลจิสติกสำหรับการจัดตั้งสถานีขนถ่ายมูลฝอยในจังหวัดสงขลาค่ะเรามาดูเรื่องของปัญหาใหญ่ๆกันก่อนนะคะถ้าจะพูดถึงปัญหาใหญ่ๆของสถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทยเนี่ยค่ะจะพบว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559จนถึงปีพุทธศักราช2561ปริมาณขยะมูลฝอยเนี่ยมีเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีค่ะซึ่งใน3ปีเนี่ยมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้นถึง 4,750 ตันต่อวันนะคะในส่วนต่อมาค่ะเมื่อเรามาดูเรื่องของสถานการณ์ขยะมูลฝอยรายภาคนะคะเราจะพบว่าภาคที่มีปริมาณขยะมูลฝอยสูงที่สุดก็คือในส่วนของภาคกลางค่ะรองลงมาก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ค่ะแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือจังหวัดที่มีการสร้างขยะที่มากที่สุด10อันดับอะค่ะมีอยู่เพียงจังหวัดเดียวของเขตภาคใต้ที่มีปริมาณขยะสูงสุดติด1ใน10นั่นก็คือจังหวัดสงขลาค่ะมีปริมาณขยะถึง 1,656 ตันต่อวันเลยมาดูสถานการณ์ขยะมูลฝอยในจังหวัดสงขลากันบ้างนะคะในปีพุทธศักราช2561ค่ะประชากรของจังหวัดสงขลามีถึง 1,428,609 คนค่ะปริมาณประชากรตรงนี้สามารถที่จะสร้างขยะมูลฝอยได้ถึง 65,000 ตันต่อวันค่ะและเป็นที่แน่นอนค่ะเนื่องจากว่าจังหวัดสงขลานะคะมีพื้นที่ในการฝังกลบขยะใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ในเขตตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบ่อขยะระยะที่1และบ่อขยะระยะที่2ตอนนี้เนี่ยก็คือว่าได้ใช้การฝังกลบขยะเต็มพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วบ่อขยะระยะที่3เนี่ยก็ใกล้ที่จะเต็มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลาเลยทุ่มงบประมาณนะคะในการศึกษาว่าจะหาทางออกวิธีการไหนดีที่จะช่วยในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งที่ได้จากการศึกษานั้นก็คือการจัดสร้างโรงเตาเผาขยะจากโรงเตาเผาผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยค่ะแน่นอนค่ะว่าการลงทุนการก่อสร้างโรงเตาเผาผลิตไฟฟ้าจากขยะนี้นะคะใช้งบประมาณค่อนข้างที่จะสูงมากถ้าเกิดว่าปริมาณขยะนะคะที่เก็บขนจากอำเภอเมืองอย่างเดียวเนี่ยส่งไปยังโรงเตาเผาเนี่ยไม่คุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยค่ะจึงอยากจะมีการเก็บรวบรวมปริมาณขยะเนี่ยจากทุกพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเลยเพื่อที่จะนำส่งเข้ากับโรงเตาเผาผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานขยะเนี่ยนะคะโดยจุดศูนย์กลางเนี่ยค่ะก็คือสถานีขนถ่ายมูลฝอยค่ะสถานีขนถ่ายมูลฝอยเนี่ยจะมีประโยชน์ในส่วนของเป็นตัวกลางในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนะคะนำมารวบรวมนำมาคัดแยกนำมาบีบอัดจนถึงนำส่งต่อไปยังแหล่งกำจัดปลายทางนั่นก็คือโรงเตาเผาผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้นะคะก็คือเพื่อรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานีขนถ่ายมูลฝอยในจังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็เพื่อค้นหาตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอยนะคะประโยชน์ที่จะได้รับค่ะอย่างแรกเลยก็คือจะได้ทราบถึงเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสงขลาในปัจจุบันค่ะและอย่างที่2ก็คือเพื่อที่จะนําเสนอพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอยในจังหวัดสงขลาค่ะในส่วนของขอบเขตการศึกษานะคะการศึกษาครั้งนี้เราศึกษาทั้งหมด16อำเภอของจังหวัดสงขลาเลยค่ะโดยใช้เครื่องมือในการศึกษาเบื้องต้นนะคะก็คือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงค่ะจากการเก็บขนจริงปริมาณขยะที่มีการเก็บ
ขนได้ต่อวันระยะทางในการวิ่งเก็บขนยานพาหนะที่ใช้พื้นที่ที่ใช้ในการจัดกำจัดขยะนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือในส่วนของ ArcGIS นะคะรถเน็ตเวิร์กแล้วก็ Google Map มาทำการพิจารณาร่วมด้วยค่ะแน่นอนค่ะว่าผลลัพธ์ที่ออกมานะคะทำให้เราทราบว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยสามารถที่จะมีการบริหารจัดการขยะแบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันซึ่งโอกาสของการจัดสร้างสถานีขนถ่ายเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3สถานีด้วยกันค่ะเรามาดูในกลุ่มแรกเลยนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นการควบรวมระหว่างเขตอำเภอเมืองสงขลาแล้วก็เขตอำเภอสิงหนครค่ะซึ่งเป็นเขตอำเภอที่อยู่ติดกันนะคะใน2พื้นที่เนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดสร้างสถานีขนถ่ายค่ะเพราะเนื่องจากว่า2พื้นที่นี้มีความมีพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันค่ะกับสถานที่ที่จะสร้างโรงเตาเผาผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมีระยะทางไม่เกิน20กิโลเมตรนะคะในส่วนกลุ่มที่2ค่ะก็คือเป็นการรวมของอำเภอหัดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอนาหม่อมแล้วก็อำเภอสะเดาค่ะในกลุ่มนี้นะคะก็ไม่มีความจำเป็นในการจัดสร้างสถานีขนถ่ายด้วยเช่นกันเพราะเนื่องจากว่าที่อำเภอหัดใหญ่ได้มีการสร้างโรงเตาเผาผลิตกระแสไฟฟ้าไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นการบริหารงานของเอกชนนะคะในส่วนของเขตอำเภอสะเดาแล้วก็อำเภอคลองหอยโข่งเนี่ยก็ได้มีการจัดสร้างบ่อขยะซึ่งเป็นบ่อขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเรียบร้อยแล้วค่ะจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำขยะจากพื้นที่ใน 3-4 อำเภอนี้ค่ะมาทำการวิเคราะห์หรือว่าหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างสถานีขนถ่ายในส่วนกลุ่มที่3ค่ะเป็นการรวมของอำเภอสะเดาอำเภอกระแสสินแล้วก็อำเภอสะทิ้งพระนะคะจะพบว่าพื้นที่ตรงนี้มีความจำเป็นเลยค่ะที่จะต้องสร้างสถานีขนถ่ายซึ่งโอกาสของการสร้างสถานีขนถ่ายเนี่ยสามารถที่จะปรับปรุงได้จาก2พื้นที่ด้วยกันก็คือบ่อขยะเดิมนะคะที่บ่อขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการอยู่ณตำบลบ่อตรุอำเภอระโนดนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือบ่อขยะสนามชัยอำเภอสะทิ้งพระกันค่ะเรามาดูการเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างการมีสถานีขนถ่ายกับไม่มีสถานีขนถ่ายอย่างแรกเลยอยากจะนำเสนอในเรื่องของขนาดพื้นที่ก่อนสถานีขนถ่ายเนี่ยตามหลักกฎหมายแล้วนะคะก็คือจะต้องจัดสร้างก็คือตั้งแต่10ไร่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานีขนถ่ายบ่อตรุจึงเป็นสถานีขนถ่ายที่น่าจะเหมาะสมมากกว่านะคะและที่สำคัญเลยค่ะเมื่อเราทำการเปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งต่อวันนะคะก็จะพบว่าหากมีสถานีขนถ่ายแล้วเราสามารถที่จะลดต้นทุนในการขนส่งได้ถึง 22.46% ด้วยกันค่ะในส่วนกลุ่มที่4นะคะเป็นการรวมตัวของอำเภอรัตภูมิอำเภอควนเนียงแล้วก็อำเภอบางกล่ำค่ะเป็นความโชคดีนะคะที่ในส่วนตรงนี้นะคะมีการจัดสร้างสถานีขนถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมีโครงการที่จะสร้างโรงเตาเผาผลิตกระแสไฟฟ้าแต่เนื่องจากว่าสถานีขนถ่ายแห่งนี้นะคะยังไม่เปิดดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยมีเพียงแต่แค่การจัดสร้างเรียบร้อยแล้วเท่านั้นรอแค่การเปิดดำเนินการเรามาดูในส่วนของการเปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งกันนะคะการมีสถานีขนถ่ายเนี่ยสามารถที่จะลดต้นทุนในการขนส่งได้ถึง 19.35% ซึ่งดีกว่าการไม่มีสถานีขนถ่ายนะคะแล้วก็ในส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มอำเภอจนะกลุ่มอำเภอเทพานาทวีแล้วก็สะบ้าย้อยค่ะในเขตพื้นที่ตรงนี้มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างสถานีขนถ่ายเหมือนกันค่ะซึ่งโอกาสของการที่จะจัดสร้างสถานีขนถ่ายเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3แห่งด้วยกันอันได้แก่การพิจารณาจากบ่อขยะเดิมณตำบลสะกอมอำเภอจนะบ่อขยะเดิมณอำเภอเทพาแล้วก็บ่อขยะเดิมณอำเภอสะบ้าย้อยค่ะเมื่อเรามาดูการเปรียบเทียบแล้วก็การพิจารณาดูนะคะอย่างที่บอกค่ะการจัดสร้างสถานีขนถ่ายจะต้องสร้างตั้งแต่ขนาด10ไร่ขึ้นไปนะคะในเขตอำเภอที่น่าสนใจก็คือมีเขตอำเภอจนะที่อยู่ที่ตำบลสะกอมซึ่งมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดก็คือ40ไร่นะคะเมื่อทำการพิจารณาต้นทุนการขนส่งแล้วพบว่าเขตตำบลสะกอมอำเภอจนะเนี่ยมีความเหมาะสมที่สุดทั้งขนาดพื้นที่แล้วก็
สามารถที่จะลดต้นทุนในการขนส่งได้ซึ่งการเปรียบเทียบระหว่างการไม่มีสถานีขนถ่ายกับการมีสถานีขนถ่ายเนี่ยพบว่าการมีสถานีขนถ่ายสามารถลดต้นทุนได้ถึง 5.58% ด้วยกันค่ะและแน่นอนค่ะในส่วนสุดท้ายของการสรุปผลนะคะจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างสถานีขนถ่ายค่ะหากต้องการที่จะสร้างโรงเตาเผาผลิตกระแสไฟฟ้านะคะการมีสถานีขนถ่ายเนี่ยเพื่อช่วยในเรื่องของการรวบรวมขยะแล้วก็ลดต้นทุนในการขนส่งค่ะแล้วก็โอกาสของการสร้างสถานีขนถ่ายนะคะสรุปแล้วก็คือสามารถสร้างได้ทั้งหมด3แห่งด้วยกันค่ะเริ่มต้นที่บ่อขยะเดิมณตำบลบ่อตรุอำเภอระโนดแล้วก็สถานีขนถ่ายที่ก่อสร้างเสร็จแล้วณตำบลณอำเภอรัตภูมิแล้วก็ส่วนสุดท้ายค่ะณบ่อขยะเดิมตำบลสะกอมอำเภอจะนะค่ะส่วนการจัดสร้างสถานีขนถ่ายนะคะก็สามารถที่จะลดต้นทุนค่าขนส่งได้จริงค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับการวิ่งตรงจากแหล่งกำเนิดขยะนะคะมายังโรงเตาเผาผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุณสุทธิสามากครับมีคำถามจากผู้ฟังไหมครับมีไหมฮะโอเคครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมขอถามก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้คือเราพยายามจะหาตำแหน่งที่ตั้งใช่ไหมครับของสถานของการสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอยนะครับนี้ปัจจัยนี้มันก็จะมีการตั้งหลายอำเภอเท่าที่ผมฟังนะฮะปัจจัยที่เราเอามาพิจารณาเพื่อตัดสินใจว่าณตรงไหนควรจะจัดตั้งไม่จัดตั้งมีปัจจัยหลักๆเหมือนกันไหมครับในแต่ละอำเภอในแต่ละที่เหมือนกันค่ะเนื่องจากว่าการจัดสร้างสถานีขนถ่ายมันจะต้องเป็นไปตามกฎหมายเรื่องของการควบคุมมลพิษด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่ทำการพิจารณาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบ่อขยะเดิมที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่ว่าจะพิจารณาในส่วนของพื้นที่ค่ะว่ามีพื้นที่ที่สามารถที่จะรองรับการก่อสร้างได้ไหมเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยมีขนาดพื้นที่ที่เล็กจนเกินไปหรือบางพื้นที่เนี่ยก็ติดกับชายฝั่งทะเลเพราะว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยมีทะเลติดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่อขยะใดก็ตามที่ติดกับชายฝั่งทะเลเนี่ยก็จะไม่นำมาพิจารณาร่วมด้วยแล้วก็ใช้เกณฑ์ของการกำหนดทางกฎหมายเป็นหลักค่ะครับครับทีนี้เรามีการให้คะแนนในลักษณะยังไงครับว่าณที่ต่างๆเนี่ยคะแนนในแต่ละปัจจัยเนี่ยมันจะมากมันจะน้อยต่างกันยังไงมีการให้คะแนนนะครับหรือว่าเราวิเคราะห์จากตัวเลขตรงไหนเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าควรจะมีหรือไม่มีเลยคือจริงๆแล้วเราดูมาจากปริมาณขยะมากกว่าค่ะว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยมีปริมาณขยะมากหรือน้อยบางอำเภอมีปริมาณขยะน้อยมากเราจึงควบรวมเป็นกลุ่มเข้ามาเพื่อให้มีปริมาณขยะที่เพียงพอที่จะสามารถที่จะคุ้มค่ากับต้นทุนในเรื่องของการขนส่งด้วยค่ะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่านอกเหนือจากปริมาณขยะแล้วเราต้องดูเรื่องของการบริหารจัดการด้วยเพราะว่าการบริหารจัดการขยะของแต่ละพื้นที่หรือว่าที่เขาเรียกว่าคลัสเตอร์ค่ะมันมีการบริหารจัดการด้วยหน่วยงานของรัฐที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากในส่วนของที่เราพิจารณาตามกฎหมายแล้วเนี่ยเราต้องดูสภาพแล้วก็การบริหารจัดการจริงของแต่ละหน่วยงานและแต่ละพื้นที่ของแต่ละอำเภอด้วยค่ะครับครับแล้วเมื่อกี้เห็นว่าพอเราจัดตั้งปุ๊บเราจะมีเซฟวิ่งคอร์สถูกไหมครับหมายถึงว่าปกติมันจะเสียต้นทุนอะไรบางอย่างขนส่งแล้วก็พอเรามีการควบรวมหรือมีการจัดตั้งสถานีนะจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดการเซฟไปกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วอันนี้คือเราคิดวัดแค่การเซฟวิ่งคอร์สหรือว่าเราไปคิดบีซีเรโชไหมหรือว่าอะไรพวกมีดัชนีชีวัดอื่นๆเพิ่มเติมไหมครับจริงๆงานวิจัยตัวเต็มนะคะอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยงานวิจัยตัวเต็มเนี่ยยังพิจารณาในส่วนของความคุ้มค่าในการลงทุนด้วยซึ่งจะดูในส่วนของรายได้ที่สถานีขนถ่ายสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าสถานีขนถ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมการบีบอัดแล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือการคัดแยกขยะที่มีประโยชน์นำไปขายต่อในส่วนตรงนี้ค่ะมันก็เป็นรายได้ของสถานีขนถ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนงานวิจัยตัวเต็มอะค่ะมันก็จะไปนำไปนำเสนอในเรื่องนึงค่ะอันนี้เป็นแค่พาร์ทหนึ่งเท่านั้นค่ะก็วีซีลาโชก็เป็นอีกสิ่งที่น่าสนใจถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ
ขออนุญาตถามค่ะก่อนอื่นต้องชมเสียงก่อนเหมาะกับเป็นผู้สื่อข่าวมากขอบคุณค่ะค่ะคืออยากทราบว่าใช้ ArcGIS นะคะเพื่อหาเส้นทางที่สั้นที่สุดก่อนรอบแรกใช่ไหมทีหนึ่งแล้วก็มา Optimize ด้วย Minimize Cost ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วทีนี้เส้นทางที่สั้นที่สุดมันก็ไม่ได้ให้ Minimize Cost อยู่แล้วหรอคะจริงๆแล้วอะค่ะเส้นทางในการขนส่งบางพื้นที่ต้องแจ้งก่อนว่าถ้าเกิดว่าเป็นเขตของจังหวัดสงขลามันจะมีปัญหาเรื่องของสะพานถ้าหลายท่านรู้เป็นสะพานซึ่งการรันด้วย ArcGIS เนี่ยในส่วนของตัวของสะพานเนี่ยมันจะไม่มันจะรันไม่ได้มันจะไม่ขึ้นอะค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เส้นทางสะพานเราจำเป็นจะต้องตัดออกไปคือสะพานเนี่ยคือเส้นทางที่สั้นที่สุดแต่ว่าการที่จะใช้รถขยะขนาดใหญ่วิ่งทางผ่านสะพานเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องใช้ในส่วนของรถเน็ตเวิร์กมาดูด้วยแล้วก็เอา Google Map มาดูด้วยว่ามันผ่านไปได้ไหมแล้วก็ใช้เวลาหลักๆนี่คือพิจารณาจากตัวของส่วนของ Google Map เป็นหลักค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสูตรที่3มากนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับเอาบทความถัดไปนะครับบทความชื่อการศึกษาผลการเปลี่ยนสีของสติกเกอร์เทอร์โมโครมิกนะครับเพื่อชี้บ่งความร้อนสะสมในปลั๊กพ่วงไฟฟ้านำเสนอโดยคุณยิตยงเทียนสวัสดิ์ครับเชิญครับครับผมอาจารย์เห็นสไลด์ไหมครับเห็นครับเห็นครับโอเคครับขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมนายยืนยงเพียรสวัสดิ์นะครับนิสิตปริญญาโทของมหาวิทยาลัยบูรพานะครับสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยครับวันนี้ก็ขออนุญาตนำเสนองานวิจัยนะครับเรื่องของการศึกษาผลการเปลี่ยนสีของสติกเกอร์เทอร์โมโครมิกเพื่อชี้บ่งความร้อนสะสมในปลั๊กพ่วงไฟฟ้าครับหัวข้อในการนำเสนอวันนี้ก็จะมีทั้งหมด5พาร์ทนะครับผมพาร์ทแรกบทนำนะครับที่มาและความสำคัญในปัจจุบันครับการเกิดอัคคีภัยถือว่าเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและก็ทรัพย์สินของมนุษย์เป็นอย่างมากครับจากข้อมูลสถิตินะครับตั้งแต่ปี2532นะครับถึงปี2560เนี่ยพบว่าในประเทศไทยเรานะครับมีการสถิติการเกิดอัคคีภัยเนี่ยเฉลี่ยตกปีละ 2,000 ครั้งนะครับหรือในทุกๆวันเนี่ยก็จะมีอัคคีภัยเกิดขึ้น 5-6 ครั้งนะครับต่อวันซึ่งสาเหตุในการเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่ที่เราได้ฟังข่าวกันหรือเราได้เห็นในข่าวกันนะครับก็มักจะมาจากเหตุการณ์ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากอุปกรณ์ไฟฟ้าครับอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อวันที่6เมษายนปี2563นะครับมีเหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับเกิดขึ้นที่โรงงานทำไอศกรีมนะครับพอสอบสวนไปมานะครับพบว่าสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยเนี่ยเกิดมาจากการที่ไฟฟ้าลัดวงจรจากอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เสียบกับตัวตู้แช่เย็นไอศกรีมนะครับในส่วนของโรงงานนะครับในส่วนของสำนักงานนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการใช้ปลั๊กพ่วงไฟฟ้าเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ผู้ที่ใช้งานเนี่ยบางครั้งนะครับก็ใช้ตามความสะดวกนะครับขาดความระมัดระวังนะครับเช่นการต่อปลั๊กพ่วงเป็นทอดๆนะครับทำให้เกิดการโอเวอร์โหลดนะครับหรือว่าการไม่ได้มีการตรวจสอบสภาพของปลั๊กพ่วงไฟฟ้านะครับทำให้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเนี่ยถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากครับหากเรารู้ว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมีปัญหาหรือชำรุดนะครับก็จะช่วยให้ป้องกันก่อนที่จะพัฒนาไปเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้นะครับก็จะมีการตรวจสอบทั้งภายนอกก็คือดูจากสภาพการใช้งานครับหรือการตรวจสอบภายในนะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นมีความผิดปกติหรือไม่นะครับซึ่งตัวชี้วัดนึงที่จะทำให้เราทราบได้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นมีความผิดปกติไหมนะครับก็คือเรื่องของความร้อนที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็จะมีตามสแตนดาร์ดของ ANSI นะครับเขาก็จะมีการเปรียบเทียบเนี่ยอยู่2รูปแบบนะครับก็คือเปรียบเทียบ Delta T นะครับอุณหภูมิที่แตกต่างของอุปกรณ์ไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันนะครับถ้ามีอุณหภูมิมากกว่า15องศาเนี่ยถือว่ามีความผิดปกตินะครับก็ต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขทันทีนะครับอีกการเปรียบเทียบนึงก็คือเปรียบเทียบกับ Ambient Air นะครับบรรยากาศโดยรอบถ้ามีอุณหภูมิแตกต่างกันมากกว่า40องศาเนี่ยก็ควรพิจารณาแก้ไขทันทีนะครับดังนั้นผู้วิจัยก็ลองไปศึกษาดูนะพบว่าสารเทอร์โมโครมิกเนี่ยเป็นสารที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติก็ได้หรือว่าสังเคราะห์ขึ้นมาเองก็ได้นะซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีกลับไปกลับมานะครับตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปได้ครับแล้วก็มีการนำสารตัวนี้มาประยุกต์ใช้นะครับในผลิตภัณฑ์เช่นแถบวัดไข้นะครับแถบวัดพลังงานของถ่านไฟฉาย
ตัวแก้วน้ำมาเคลือบที่แก้วเพื่อดูว่าอุณหภูมิน้ำเนี่ยเย็นพอที่จะดื่มได้หรือยังนะครับผู้วิจัยก็เลยมองเห็นถึงความสำคัญว่าถ้าเรานำสารเคมีเทอร์โมโคมิกนะครับมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สติกเกอร์เทอร์โมโคมิกได้ก็จะสามารถช่วยให้ป้องกันนะครับการเกิดอัคคีภัยที่มีสาเหตุมาจากปลั๊กพ่วงไฟฟ้าได้ครับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะก็จะมีการศึกษาความร้อนสะสมในปลั๊กพ่วงไฟฟ้านะครับที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานนะครับโดยกล้องถ่ายภาพความร้อนนะครับมีการทดลองการเปลี่ยนสีของสติกเกอร์เทอร์โมโครมิกนะครับเมื่อมีอุณหภูมิความร้อนสะสมนะครับแล้วก็ศึกษาผลของการเปลี่ยนสีของปลั๊กพ่วงไฟฟ้าครับโดยสมมุติฐานในงานวิจัยของเราก็ตั้งไว้ว่าสติกเกอร์เทอร์โมโครมิกของเราสามารถเปลี่ยนสีได้เมื่ออุณหภูมิความร้อนสะสมในปลั๊กพ่วงไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานครับมีกรอบแนวคิดตัวแปรต้นคือความร้อนสะสมในปลั๊กพ่วงไฟฟ้า2ประเภทก็คือได้มาตรฐานกับไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ตัวแปรตามคือการเปลี่ยนสีของสติกเกอร์เทอร์โมโครมิกครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือทราบความร้อนสะสมในปลั๊กพ่วงไฟฟ้านะครับแล้วก็ทราบระดับความร้อนสะสมที่ทำให้สติกเกอร์เทอร์โมโครมิกเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับที่สติกเกอร์เทอร์โมโครมิกใช้ในการเปลี่ยนสีนะครับสุดท้ายนะครับก็สามารถนำผลการศึกษานี้นะครับไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับสติกเกอร์เทอร์โมโครมิกนะครับที่จะช่วยชี้บ่งความร้อนสะสมกรณีที่ปลั๊กพ่วงมีความผิดปกติงานวิจัยของเรานะครับมีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับในหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับก็คือเรื่องของการเกิดสถิติการเกิดเพลิงไหม้การเกิดเพลิงไหม้การโอเวอร์โหลดนะครับการลัดวงจรเรื่องของปลั๊กพ่วงไฟฟ้าเรื่องของสารเทอร์โมโครมิกแล้วก็เรื่องของพลาสติกที่เหมาะสมนะครับที่จะนำมาเป็นสติกเกอร์เทอร์โมโครมิกนะครับส่วนวิธีการดำเนินงานวิจัยงานวิจัยของเราเนี่ยจะเป็นกึ่งทดลองนะครับมีการกำหนดขั้นตอนนำศึกษาไว้3ขั้นตอนก็คือศึกษาความร้อนสะสมนะครับศึกษาทดลองการเปลี่ยนสีของสติกเกอร์เทอร์โมโครมิกแล้วก็ศึกษาการเปลี่ยนสีของสติกเกอร์เทอร์โมโครมิกนะครับในปลั๊กพ่วงไฟฟ้าครับโดยการศึกษาครั้งนี้นะครับเราเลือกศึกษาในกลุ่มตัวอย่างนะครับปลั๊กพ่วงไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานกับปลั๊กพ่วงไฟฟ้าที่ไม่ได้รับมาตรฐานนะครับอย่างละ3ยี่ห้อนะครับซึ่งเป็นปลั๊กพ่วงที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมานะครับแล้วการศึกษาของเรานะครับจะศึกษาในห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับเราเลือกใช้สารเทอร์โมโครมิกนะครับที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีขาวนะครับที่อุณหภูมิ31องศาเซลเซียสครับการศึกษาวัตถุประสงค์แรกครับก็คือความร้อนสะสมในปลั๊กพ่วงไฟฟ้านะครับเราทำการต่อพ่วงอุปกรณ์ครับเราจะศึกษาที่ความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าที่50 75แล้วก็100นะครับของปลั๊กพ่วงไฟฟ้าที่ความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้า 2,300 วัตต์ครับจากนั้นนะครับพอต่อพ่วงเสร็จแล้วปรับค่าความต้านทานเสร็จแล้วครับเราก็ทำการวัดอุณหภูมินะครับที่สะสมอยู่ในปลั๊กพ่วงไฟฟ้านะครับแล้วก็บันทึกค่าลงในแบบบันทึกผลนะครับโดยทำการทดลองซ้ำในแต่ละชนิดปลั๊กพ่วงไฟฟ้าอย่างละ3ครั้งครับต่อมานะครับเป็นการพิมพ์สติกเกอร์เทอร์โมโครมิกนะครับก็จะมีการทดลองการเปลี่ยนสีของสติกเกอร์อยู่2ขั้นตอนคือ1การทำสติกเกอร์ก่อนนะครับเราจะผสมสารเคมีเทอร์โมโครมิกนะครับลงในอัตราส่วน3ต่อ10นะครับแล้วก็พิมพ์ลงในสติกกระดาษสติกเกอร์นะครับโดยเป็นวัสดุของโพลีเอทิลีนนะครับรอจนกว่าจะแห้งแล้วก็ตัดตามขนาดของปลั๊กพ่วงไฟฟ้าทางด้านข้างนะครับจากนั้นเนี่ยก็นำมาทดลองให้อุณหภูมินะครับแล้วตรวจสอบว่าสติกเกอร์ของเราเนี่ยเปลี่ยนอุณหภูมินะครับเปลี่ยนที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเขาถึงมีการเปลี่ยนสีเพื่อที่จะเช็คว่าที่เราเลือกสารที่31องศาเนี่ยพอเรานำเขามาทำสติกเกอร์แล้วเขาเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิที่คุณสมบัติเขากำหนดหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะทำซ้ำ5ครั้งนะครับสุดท้ายนะครับเป็นการทดสอบการเปลี่ยนสีของสติกเกอร์เทอร์โมโครมิกนะครับในปลั๊กพ่วงไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานนะครับอันนี้เราจะเลือกใช้โหลดความต้านทานความสามารถของปลั๊กพ่วงไฟฟ้าที่ 100% เลยก็คือ 2,300 วัตต์นะครับเพื่อที่จะเป็น early detection นะครับว่าถ้าเราใช้เกินความสามารถของเขาเนี่ยก็อาจจะพัฒนาไปเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ในอนาคตจากการโอเวอร์โหลดได้นะครับก็ต่ออุปกรณ์คล้ายๆกับการศึกษาความร้อนสะสมเลยแต่ก็จะเพิ่มตัวสติกเกอร์ขึ้นมาเข้ามานะครับจากนั้นเราก็จะตรวจสอบที่อุณหภูมิผิวนะครับแล้วก็บันทึกค่าเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนสีแล้วก็อุณหภูมิที่ใช้ในการเปลี่ยนสีนะครับอันนี้ก็จะทำซ้ำ3ครั้งในแต่ละยี่ห้อนะครับ
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเราจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปนะครับทั้งสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ Max Min Average แล้วก็ SD นะครับส่วนสถิติอนุมานก็จะใช้ T-Test Independent แล้วก็ One Way ANOVA นะครับผลการวิจัยนะครับอันแรกนะครับก็เป็นความร้อนสะสมในปลั๊กพ่วงไฟฟ้านะครับที่ร้อยละ50 75แล้วก็100นะครับพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดที่ร้อยละ50นะครับอยู่ที่ยี่ห้อ4นะครับ 28.70 องศาเซลเซียสนะครับผลความร้อนสะสมที่75นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ยี่ห้อ E นะครับ 32.27 องศาเซลเซียสแล้วก็ที่ร้อยละ100นะครับก็พบความร้อนสูงสุดอยู่ที่ยี่ห้อ E เช่นกันนะครับ 38.60 องศาเซลเซียสครับส่วนผลการเปลี่ยนสีของสติกเกอร์เทอร์โมโครมิกนะครับในการทำซ้ำ5ครั้งพบว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ 31.54 องศาเซลเซียสนะครับต่อมาเป็นการศึกษาผลการเปลี่ยนสีของสติกเกอร์เทอร์โมโครมิกนะครับตัวแรกนะครับอุณหภูมินะครับที่ใช้ในการเปลี่ยนสีของสติกเกอร์โคเทอร์โมโครมิกนะครับสูงที่สุดอยู่ที่สติกเกอร์ยี่ห้อ F นะครับปลั๊กพ่วงยี่ห้อ F ที่ 40.17 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็เวลาสูงที่สุดที่ใช้ในการเปลี่ยนสีก็อยู่ที่ 10.29 นาทีนะครับต่อมาเรานำปลั๊กพ่วงไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานกับมาตรฐานมาเปรียบเทียบกันนะครับพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยและเวลาเฉลี่ยของ2ประเภทนี้เนี่ยไม่มีความแตกต่างกันนะครับผู้วิจัยก็เลยทำการเปรียบเทียบ3ตัวในปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐานนะครับพบว่าทั้ง3ยี่ห้อในปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยทั้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาแตกต่างกันนะครับแล้วก็ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน3ยี่ห้อทั้งอุณหภูมิและเวลาก็แตกต่างกันเช่นกันนะครับดังนั้นก็เลยมาทำการเปรียบเทียบแบบรายคู่นะครับก็คือเอายี่ห้อ A B C นะครับมาเปรียบเทียบกับปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐานครับพบว่าทุกยี่ห้อเลยนะครับมีอุณหภูมิเฉลี่ยและเวลาเฉลี่ยเนี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับยกเว้นยี่ห้อ B กับยี่ห้อ E นะครับที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับที่ไม่แตกต่างกันครับต่อมาก็จะเป็นการอภิปรายผลนะครับเรื่องของความร้อนสะสมนะครับพบว่ายี่ห้อ E เนี่ยจะมีอุณหภูมิความร้อนสะสมมากที่สุดนะครับเพราะว่าโดยข้อมูลนะครับยี่ห้อ E เนี่ยเป็นยี่ห้อที่ไม่ได้รับมาตรฐานนะครับเขาก็จะได้รับมาตรฐานเฉพาะตัวสายไฟเท่านั้นนะครับแต่ตัวฉนวนหุ้มของปลั๊กพ่วงไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้รับมาตรฐานนะครับแล้วก็อุณหภูมิความร้อนสะสมต่ำที่สุดนะครับก็จะเป็นยี่ห้อ B นะครับเนื่องด้วยก็จะสอดคล้องกับตัววัสดุที่นำมาทำปลั๊กพ่วงคือทำมาจากตัวยางสังเคราะห์นะครับที่มีความสามารถในการทนความร้อนได้สูงถึง80องศานะครับก็เลยทำให้มีอุณหภูมิความร้อนเนี่ยต่ำนะครับส่วนเรื่องของผลการเปลี่ยนสีของสติกเกอร์เทอร์โมโครมิกนะครับพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 31.54 นะครับในการเปลี่ยนสีก็จะสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณดารัตนะครับที่นำสารเทอร์โมโครมิกนะครับมาฉาบบนหลังคาบ้านนะครับพบว่าที่อุณหภูมิ32องศาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสีเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนะครับผลการเปลี่ยนสีของสติกเกอร์เทอร์โมโครมิกนะครับในปลั๊กพ่วงไฟฟ้านะครับพบว่าปลั๊กพ่วงไฟฟ้าทั้งไม่มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานนะครับไม่มีความแตกต่างกันมีนัยยะสำคัญสำคัญนะครับผู้วิจัยก็เลยนำมาเปรียบเทียบลายยี่ห้อนะครับพบว่ามีแค่ยี่ห้อ E กับยี่ห้อ B นะครับที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับเนื่องจากว่ายี่ห้อ B เนี่ยทำมาจากยางสังเคราะห์เทียมนะครับที่ทนความร้อนที่บอกไปด้านต้นครับก็เลยทำให้อุณหภูมิเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันนะครับแต่เวลาพอมันเป็นยางพลาสติกยางสังเคราะห์เลยเนี่ยทำให้เวลาที่อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเนี่ยน้อยนะครับทำให้เวลาในการเปลี่ยนสีก็มากด้วยแล้วก็เกิดความแตกต่างนะครับข้อเสนอแนะนะครับในงานวิจัยครั้งนี้ก็ควรที่จะนำสติกเกอร์นี้นะครับใช้พิจารณาใช้ในอุณหภูมิห้องเท่านั้นนะครับเพราะว่าอุณหภูมิที่ปลั๊กพ่วงที่มีการเปลี่ยนสีเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับอุณหภูมิบรรยากาศในประเทศไทยนะครับอาจจะทำให้มีปัจจัยภายนอกที่ทำให้มีการเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็การศึกษาครั้งนี้เนี่ยศึกษาที่ความสามารถ 2,300 วัตต์เท่านั้นนะครับก็ควรจะศึกษาในอุปกรณ์ที่กระแสไฟฟ้าอื่นๆหรือมีลักษณะการก่อให้เกิดความร้อนอื่นๆต่อไปนะครับส่วนการทำวิจัยครั้งต่อไปนะครับก็ควรจะทำในอุปกรณ์ที่มีความร้อนสะสมได้เช่นในมอเตอร์พัดลมไฟฟ้านะครับแล้วก็ขยายผลไปที่
ตัวความสามารถกระแสอื่นๆด้วยครับผมครับสำหรับผมก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณคุณยืนยงมากครับงานวิจัยนี้เป็นการศึกษานะครับเพื่อเราจะดูว่าพ่วงแต่ละยี่ห้อเนี่ยมีความสามารถในการทนความร้อนแตกต่างกันหรือไม่ถูกไหมครับครับการศึกษาอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ครับอาจารย์ครับทีนี้ตอนที่ผมเห็นใช้ทั้ง T-test และ ANOVA นะครับครับตอน ANOVA เนี่ยคือแฟกเตอร์อะไรที่เราคือแฟกเตอร์ที่เราสนใจว่ามันจะมีผลกระทบกับความร้อนนี่คือยี่ห้อของปลั๊กพ่วงใช่ไหมครับเรามีกี่แฟกเตอร์ที่เราพิจารณามีอุณหภูมิกับเวลาครับไม่อุณหภูมิกับเวลาเป็นตัวแปรตามใช่ไหมครับเป็น response variable ครับผมซึ่งมันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนสีที่เป็นตัวแปรตามครับอ๋อเพราะนั้นแฟกเตอร์ที่เราสนใจเป็นอะไรนะอีกทีครับอุณหภูมิกับเวลาแฟกเตอร์ที่ผมสนใจก็คือการเปลี่ยนสีของสติ๊กเกอร์ครับผมซึ่งปัจจัยที่มันจะเปลี่ยนสีได้ก็มีอุณหภูมิกับเวลาครับโอเคแล้วเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่เลเวลอะไรบ้างพอผมศึกษาความร้อนสะสมแล้วครับพบว่าอุณหภูมิที่เราพบในปลั๊กพ่วงทั้ง6ชนิดนี้เนี่ยอยู่ที่31นะครับประมาณ31องศาผมก็เลยไปพิจารณาเลือกสติกเกอร์เทอร์โมโฟมิกที่สามารถเปลี่ยนได้ในความสามารถ 100% ที่เขาสามารถรองรับได้ครับที่31องศาเซลเซียสครับโอเคผมยังมองภาพตารางอโนวาไม่ว่าทำไมผมถึงใช้อโนวาใช่ไหมครับอาจารย์ผมยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้เรามองแฟกเตอร์อะไรแล้วก็ตัวแปรตามันที่เราวัดผลแต่ละการทำซ้ำออกมาเนี่ยคืออะไรอะไรเงี้ยครับผมอาจจะฟังไม่ทันหรืออะไรเงี้ยครับอธิบายเพิ่มนิดนึงได้ไหมครับครับก็ตอนแรกผมตั้งใจจะเปรียบเทียบระหว่างที่ได้มาตรฐานกับไม่ได้มาตรฐานว่ามันจะส่งผลของการเปลี่ยนสีแตกต่างกันไหมนะครับแต่ทีนี้พอเราเอาไม่ได้มาตรฐานทำทีเทสเอามาตรฐานกับไม่มาตรฐานมาเทียบกันแล้วมันก็กลับไม่แตกต่างกันนะครับผมก็อยากรู้ว่าตัวไหนเนี่ยที่มันทำให้ค่าภาพรวมของแต่ละมาตรฐานกับไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันไม่แตกต่างกันก็เลยมาดูลายคู่โดยใช้อโนวานะครับลายยี่ห้อเลยครับไม่ได้แบ่งกลุ่มที่เป็นได้มาตรฐานกับไม่ได้มาตรฐานนะครับเอาไปเทียบตัวต่อตัวเลยถ้าเทียบกันเป็นคู่มันน่าจะ T-test ก็ได้ไม่เป็นไรครับผมอาจจะไม่กระจ่างเลยโอเคครับมีคำถามเพิ่มเติมเหลือไหมครับโอเคครับถ้าไม่มีขอบคุณคุณยืนยงมากนะครับครับเดี๋ยวขอบทความถัดไปเป็นบทความสุดท้ายของเซสชันนะครับบทความชื่อผ้าต้นแบบทำชุดสครับสำหรับแพทย์ในห้องฉุกเฉินนะครับนำเสนอโดยคุณปนศ์โสภาศกนะครับเชิญคุณปนศ์ครับสวัสดีคณะกรรมการนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับวันนี้จะมานำเสนอผ้าต้นแบบทำชุดสครับสำหรับแพทย์ในห้องฉุกเฉินนะครับครับผมนายปินโสประสบครับนักศึกษาระดับปริญญาโทครับภาควิชาอุตสาหการนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มทล.ธัญบุรีครับแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยดุจจิงกิจนะครับคุณอุทานสัตยลักษณ์ครับกรรมการจัดการบริษัทครับ Prudential Ampli Thailand จำกัดครับแล้วก็นายแพทย์เศรษฐพงศ์ศรีสุพลวณิชนะครับกรรมการจัดการบริษัท KNC Tech Thai จำกัดนะครับงานนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุ
เชิงเทคนิคเพื่อรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรนะครับได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับครับหัวข้อนำเสนอวันนี้ครับความสำคัญและวัตถุประสงค์ครับการดำเนินการและการผลิตการทดสอบและผลของการทดสอบครับสรุปผลและข้อเสนอแนะครับความสำคัญและวัตถุประสงค์ครับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอทางการแพทย์ครับเป้าหมายครับเพื่อพัฒนาชุดปฏิบัติหน้าที่ชุดละครับนะครับให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในห้องฉุกเฉินนะครับความสำคัญนะครับชุดเครื่องแบบสถาบันจัดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์นะครับส่วนใหญ่ยังไม่เหมาะสมและอยู่ในสภาวะปฏิบัติหน้าที่ครับในภาพก็คือชุดละครับตัวเก่านะครับความสำคัญนะครับชุดละครับครับเป็นเหมือนเครื่องแบบสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็องค์การแพทย์ครับได้เริ่มใช้ตั้งแต่ช่วงยุคพ.ศ. 1970นะครับก็ชุดนะครับทางการแพทย์ครับที่ประกอบไปด้วยเสื้อคอวีแขนสั้นแล้วก็ใส่คู่กับกางเกงเอวยืดที่มีสายรัดนะครับครับการสวมใส่ชุดนะครับนะครับจะทำให้แพทย์นะครับจัดการเรื่องเวลาได้ดีมากขึ้นครับอีกทั้งยังประหยัดเวลาในการเตรียมชุดนะครับในการเลือกชุดที่ไม่ต้องเสียเวลาครับในการเปลี่ยนเวรนะครับและยังเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงานได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในห้องฉุกเฉินนะครับที่ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายครับและใช้แรงมากครับในการดูแลผู้ป่วยที่ฉุกเฉินครับในเวลาออกนอกสถานที่นะครับชุดสครับครับยังบ่งบอกถึงสถานะบุคลากรทั่วไปครับกับบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างชัดเจนครับในปฏิบัติหน้าที่นะครับครับเสื้อผ้าที่บุคลากรทางการแพทย์ครับจะต้องมีคุณสมบัติที่ระบายอากาศได้ดีครับและไม่ร้อนจนเกินไปครับไม่ร้อนและไม่ครับครับและชุดสครับครับยังเป็นที่นิยมครับในหลายๆประเทศด้วยครับครับการดำเนินการและการผลิตนะครับเริ่มต้นจากการออกแบบผลิตทดสอบประเมินผลแล้วก็สรุปผลนะครับครับการออกแบบนะครับคณะผู้วิจัยครับได้เข้าพบพูดคุยกับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ครับประจำห้องฉุกเฉินครับได้ข้อมูลสำคัญก็คือครับในประเทศไทยนะครับการใส่ชุดสครับครับเพิ่งได้รับความนิยมจากบุคลากรทางการแพทย์นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับแพทย์ครับจะหาซื้อด้วยเงินส่วนตัวเองนะครับเพราะว่าเครื่องแบบที่สถานพยาบาลที่จัดหาให้นะครับยังมีความไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ได้แจกเพียงปีละ2ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นิยมหาซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็การเลือกเสื้อผ้านะครับยังไม่เหมาะสมมากนักครับดังนั้นคณะผู้วิจัยครับจึงมีเป้าหมายในการออกแบบวัสดุผ้าและการออกแบบลูกทรงชุดสครับครับที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้ดีกว่าเครื่องรูปแบบแพทย์เดิมนะครับครับการผลิตนะครับจะสั่งผลิตแบบ OEM นะครับเป็นโรงงานผลิตตั้งแต่กระบวนการทอการย้อมจนไปถึงการตกแต่งสำเร็จนะครับผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางครับที่ผลิตผ้าได้หลากหลายประเภทครับจุดเน้นผ้าครับมีนวัตกรรมครับผ้ามีการใช้เทคนิคเฉพาะด้านนะครับผ้าเกรดโรงพยาบาลผ้าเกรดสำหรับทำเสื้อผ้ากีฬานะครับครับในการวิจัยครั้งนี้ได้สั่งผลิตเพื่อการทำชุดนะครับในแพทย์ห้องฉุกเฉินนะครับเป็นผ้าทอนะครับโดยทีมผู้วิจัยประกอบได้ทำการออกแบบร่วมกับทางสถานพยาบาลครับเพื่อให้มีลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดนะครับครับผ้าต้นแบบสำหรับทำชุดนะครับนะครับพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้งานครับสำหรับแพทย์ในสถานและการเมื่ออยู่ในห้องฉุกเฉินนะครับเนื้อผ้าต้องแข็งแรงทนทานครับและน้ำหนักได้ดีไม่หย่อนคล้อยนะครับมีความยืดหยุ่นเพื่อในการเคลื่อนไหวร่างกายของแพทย์ครับเป็นไปอย่างสะดวกครับต้องสวมใส่สบายครับจึงได้ออกแบบเนื้อผ้าเป็นผ้าทอนะครับทอจากเส้นได้พุ่งครับทำจากเส้นใยพิเศษคือเส้นใยไบโครพาแนนครับแบบไซส์บายไซส์ครับวัสดุที่ใช้ครับเป็นโพลีเอสเตอร์ครับและก็โพลีบิวเทลีนเทเลทาเลปครับซึ่งเส้นได้ที่ปั่นจากเส้นใย2ชนิดนี้ครับมีเนื้อสัมผัสพิเศษครับมีความทนทานต่อการขัดถูครับมีความทนต่อสารคลอรีนครับและไม่เกิดคราบเหลืองบนเสื้อผ้าครับส่วนเส้นได้ยืนครับจะเป็นเส้นได้ผสมระหว่างเส้นใยโพลีเอสเตอร์กับเส้นใยฝ้ายนะครับเพื่อให้มีผิวสัมผัสที่ดีขึ้นนะครับครับการทดสอบวัสดุนะครับก็คือมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติพึงประสงค์นะครับด้านความทนทานได้ความรู้สึกผิวสัมผัสของผ้าครับการเปลี่ยนแปลงเมื่อทำการซักล้างครับตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ได้ส่งงานทดสอบครับไปที่ศูนย์
วิเคราะห์และทดสอบสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอครับซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO ICE 1725/2017ครับการทดสอบความแข็งแรงของตะเข็บนะครับใช้วิธีการทดสอบมาตรฐาน ISO 13934-2/2014นะครับเครื่องทดสอบครับเป็นเครื่อง Instorm Model 5566นะครับการทดสอบนี้เป็นการทดสอบแรงดึงที่คงที่นะครับในสภาวะการทดสอบมาตรฐานที่อุณหภูมิ20+/-2องศาเซลเซียสนะครับและความชื้นสัมพัทธ์ที่65+4%นะครับต่อมาครับการทดสอบความรู้สึกผิวสัมผัสของผ้านะครับใช้วิธีการทดสอบมาตรฐาน KES F7 Thermolabo to B นะครับเป็นเครื่องวัดสัมประสิทธิ์การนำความร้อนนะครับในทิศทางเส้นตัดขวางเส้นได้นะครับและในทิศทางตามความหนาของผ้านะครับสามารถนำมาเปรียบเทียบเพื่อระบุความร้อนและความเย็นของผิวผ้านะครับครับเป็นค่าหนึ่งที่สามารถนำมาพิจารณาร่วมสำหรับการแปลความรู้สึกครับเมื่อผู้สวมใส่ครับสัมผัสผิวผ้าและทำให้รู้สึกสบายต่อการสวมใส่ได้นะครับการทดสอบนี้ต่อมาเป็นการทดสอบการเปลี่ยนแปลงหลังการซักนะครับโดยใช้วิธีการทดสอบมาตรฐาน ISO 50077/2007ครับเครื่องทดสอบเป็นเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลักครับแบบบรรจุหน้าผ้าครับเป็นการวัดการประเมินหลังการซักนะครับสภาวะการทดสอบขั้นตอนที่4ครับอุณหภูมิที่40+-3องศาครับสารซักครับเป็นใช้สารมาตรฐานนะครับที่ไม่มีสารเรืองแสงนะครับแล้วก็ทำการแห้งด้วยวิธีการตากครับน้ำหนักโดยรวมของชิ้นงานทดสอบและผ้านะครับโหลดดิ้งที่2 กิโลกรัมครับผลการทดสอบความแข็งแรงของตะเข็บนะครับเกณฑ์ตามมาตรฐานมอก2437/2552นะครับตามคุณลักษณะทางกายภาพสำหรับชุดทำงานอาชีพที่เป็นผ้าทอนะครับกำหนดค่าความคงทนต่อการแยกของเก็บที่ระยะ6 มิลลิเมตรครับไม่น้อยกว่า11 นิวตันครับผลการทดสอบครับผ้ามีความแข็งแรงครับของตะเข็บสูงครับค่าทดสอบที่ได้ยืนนะครับเท่ากับ 814.02 นิวตันครับตามได้พุ่งครับได้เท่ากับ 703.89 นิวตันนะครับครับการทดสอบความรู้สึกครับจะใช้เกณฑ์ผู้โหมดครับที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับกำหนดค่าความรู้สึกครับไม่น้อยกว่า 0.14 วัตต์ต่อตารางเซนนะครับส่วนผ้าของเราครับด้านหน้าผ้าครับได้ค่าทดสอบครับเท่ากับ 0.21 วัตต์ต่อตารางเซนครับด้านหลังผ้าได้ค่าทดสอบเท่ากับ 0.23 วัตต์ต่อตารางเซนนะครับครับการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของหลังการซักนะครับใช้มาตรฐานฟูลโหมดครับการเปลี่ยนแปลงการซักตาก5ครั้งครับจะต้องไม่จะต้องหดไม่เกินกว่า 5% ครับยืดไม่เกินกว่า 3% ครับทั้งได้ยุพุ่งและได้ยืนนะครับผลการทดสอบผ้าต้นแบบของเรานะครับหดได้ทางด้านได้ยืนนะครับ 1% หดได้พุ่งอยู่ 0.6% ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับครับสรุปผลและเสนอแนะนะครับงานวิจัยนี้ครับพัฒนาชุดสครับซึ่งต้องพิจารณาตั้งแต่การผลิตผ้าครับให้เหมาะสมในการใช้งานในสถานการณ์เฉพาะสำหรับแพทย์แผนกห้องฉุกเฉินนะครับผ้าความแข็งแรงของตะเข็บสูงมากครับเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาวะที่มีการดึงรั้งขนาดแพทย์ฉุกเฉินปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็ค่าความร้อนและค่าความเย็นของผ้าครับประเมินได้ว่าสวมใส่สบายครับไม่เกิดความร้อนสะสมครับซึ่งจะทำให้แพทย์นะครับปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผ้าการหดตัวทั้งได้พุ่งและได้ยืนนะครับเพียงเล็กน้อยนะครับดังนั้นครับเมื่อนำไปตัดเย็บแล้วครับจะไม่เกิดการหดหรือยืดครับแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานนะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมครับเมื่อกี้ขออภัยครับพอดีเรียกชื่อผิดชื่อคุณปรินนะครับไม่เป็นไรครับโอเคก็มีคำถามจากผู้เข้าฟังนะครับ มีไหมฮะโทษนะครับครับครับเชิญครับเชิญคืออันนี้คือทำทดสอบมีอะไรมาเปรียบเทียบเหมือนว่าเปรียบเทียบผ้าอันเดิมที่เขาใช้กับผ้าอันใหม่ที่คิดขึ้นมาไหมครับหรือว่าเป็นแค่ทดสอบเรื่องของพารามิเตอร์ของผ้าทั่วไปเฉยๆครับเป็นการทดสอบเป็น
คือการวิจัยครั้งนี้ครับได้ไปสอบถามของทางหน่วยแพทย์ในห้องฉุกเฉินมานะครับเพื่อถามว่าเขาใส่สบายดีหรือเปล่าแบบเสื้อผ้าเก่ากับเสื้อผ้าตัวใหม่นะครับเขาทางแพทย์เขาก็เลยบอกมาว่าของตัวเก่านะครับมันยังใส่ไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็มันไม่ทันสมัยด้วยครับแล้วแล้วค่าที่เราเปรียบเทียบอะครับการหดตัวการทดสอบเทนไซล์การทดสอบแรงดึงหรืออะไรเงี้ยว่ามันได้มาตรฐานเนี่ยมันจะมีรูปแบบค่าเดิมกับค่าใหม่มาเปรียบเทียบกันไหมครับหรือว่าเราเปรียบเทียบกับมาตรฐานว่ามันดีมันมากกว่าเท่ากับอย่างเงี้ยมาตรฐานใช้มาตรฐานคูโมดครับของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับเป็นตัววัดครับเป็นเกณฑ์นะครับแต่งานวิจัยเนี้ยครับอยู่ในส่วนเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับครับยังงานวิจัยนี้มันเป็นแค่ส่วนของการผลิตออกมาครับแต่เราได้เทสแล้วใช่ไหมพารามิเตอร์ต่างๆส่งไปเทสแล้วครับแล้วก็ได้ค่าออกมาแล้วใช่ไหมครับที่นำเสนอมาเก็บถูกไหมครับค่าเป็นค่ามาตรฐานของสถาบันครับอ๋อแล้วก็ผ่านมาตรฐานทุกปัจจัยครับผมโอเคพอดีที่ถามเพราะว่าพอดีหัวเรื่องมันเป็นเสื้อผ้าสำหรับคุณหมอในห้องฉุกเฉินครับแล้วก็เลยอยากทราบว่าผ้าที่คิดขึ้นมาใหม่เนี่ยโอเคมันผ่านพารามิเตอร์ต่างๆตามเกณฑ์แต่ว่าพอถ้าเอามาใช้จริงอะไรเงี้ยมันคนที่ใส่แล้วว่ามันรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเปรียบเทียบกันพอตอนใช้จริงเนี่ยซึ่งยังไม่ได้ซึ่งอาจจะไปทำเพิ่มเติมในคราวหน้าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดมันดีจริงก็น่าจะดีต่อคุณหมอที่อยู่ห้องฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยในส่วนนั้นอยู่ในอีกส่วนหนึ่งของขั้นตอนนะครับทางบริษัทเขาไม่ได้ส่งรายละเอียดอะไรมากครับก็ทำร่วมกับอีกบริษัทหนึ่งครับสองบริษัททำร่วมกันครับครับแล้วก็กำลังใช้จริงอยู่ครับแล้วก็เก็บข้อมูลกันอยู่นะครับครับแล้วเดี๋ยวไปให้คุณหมอใส่เนี่ยก็จะเก็บผลมาใช่ไหมฮะเป็นความพึงพอใจให้โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะครับครับแล้วก็เก็บเป็นคะแนนเป็นแบบสอบถามนี่แหละครับครับแต่ว่างานวิจัยครั้งนี้ครับมันต้องเป็นการทดสอบในมนุษย์นะครับจึงต้องผ่านคณะกรรมการวิจัยก่อนอีกทีนึงครับ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 ผมถามเป็นความรู้นิดนึงครับไอ้เครื่องเทนไซเนี่ยมันสำหรับดึงผ้าโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับครับแล้วแรงสูงสุดมันประมาณเท่าไหร่ครับเทนไซอันนี้แรงสูงสุดอยู่ที่ตะเข็บนะครับเวลาตะเข็บจะฉีกขาดนะครับตรงกลางระหว่างความฉีกขาดของตะเข็บนะครับแล้วจะวัดค่าสูงสุดนะครับอ๋อ111นิวตันเมื่อกี้ใช่ไหมครับเอ๊ะใช่ครับอ๋อโอเคท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีไหมครับไม่มีมีไหมครับถ้าไม่มีก็บทความสุดท้ายขอบคุณคุณปรินมากนะครับเป็นบทความสุดท้ายของเซสชั่นเลยนะครับก็ตอนนี้เรานำเสนอมาถึงบทความสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเซสชั่นห้องบรรยายที่7นะครับด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์สาขาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณผู้นำเสนอทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้เข้าฟังนะครับอาจารย์ศาสรสโคเซสชั่นโคแชร์แล้วก็คุณเกวลินนะครับเป็นเลขาประจำห้องนะครับและผู้นำเสนอท่านอาจจะมีผิดพลาดขูกขักเล็กน้อยเพราะมันออนไลน์นะครับแล้วก็บางคำถามอาจจะเอาออฟสโคปหรืออะไรประมาณนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับเจอกันโอกาสหน้าในงานประชุมวิชาการต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขอบคุณมากครับทุกท่านครับค่ะค่ะค่ะขอบคุณประธานกับเลขานะคะขอแจ้งนิดนึงนะคะสำหรับผู้นำเสนอทุกท่านนะคะเดี๋ยวผลงานที่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่มทางส่วนกลางจะอัปโหลดไฟล์ขึ้นให้ในหน้าเว็บไซต์ที่เราสมัครนะคะยังไงเดี๋ยวหลังจากจบงานผู้นำเสนอทุกท่านสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงรบกวนทุกท่านที่เข้ามาช่วยทำแบบประเมินตามที่เจ้าหน้าที่จะขึ้นแชร์ไว้หน้าจอด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณทุกท่านอีกครั้งครับขอบคุณครับThank you.